ผู้บริหารของเราอีกท่านหนึ่งก็พร้อมแล้วนะคะที่จะมาอธิบายว่าระบบที่พอเราเปิดบล็อกเชนจริงๆแล้วเนี่ยท่านจะต้องทำอะไรบ้างท่านจะต้องติดตั้งซอฟต์แวร์รามาจอนอย่างไรท่านจะต้องเปิดกระเป๋าสตางค์อิเล็กทรอนิกส์ของท่านอย่างไรนะคะแล้วจะทำให้มันเนี่ยดำเนินการหรือรันได้เป็นแอคทิเวตแบบสมบูรณ์แบบได้จะต้องทำอย่างไรบ้างในระหว่างนี้นะคะเราจะยังไม่เปิดไมค์ให้ทุกท่านทุกท่านถามจะเป็นการบรรยายแบบรวดเดียวจบก่อนแล้วก็สาธิตให้ดูแบบรวดเดียวจบก่อนแล้วหลังจากนั้นเราจะมีเซสชั่นที่แล้วแต่นะคะถ้าท่านไม่รีบออกไปไหนพูดคุยเปิดทำไปพร้อมๆกันซักถามตอบอะไรต่างๆเนี่ยก็จะอยู่ในเซสชั่นหลังจากนั้นนะคะก็จะในเวลานี้ก็จะขอเรียนเชิญคุณกัจจิรัตน์ปัญญาคุณพานิชนะคะผู้บริหารฝ่ายยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีของเราจะมีโอกาสได้อธิบายทุกอย่างให้กับทุกท่านฟังเรียนเชิญคุณกัจค่ะสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับผมโอเคก็คือทางบอสซาร่านะครับก็อธิบายให้พวกเราฟังนะครับโดยเฉพาะท่านใหม่เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องว่า PandoSoft คืออะไรอย่างไรแล้วก็มันมีคำที่เรียกว่า Lametron แล้ว Lametron มันจะสร้างรายได้ได้อย่างไรนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องในแง่ของแอปพลิเคชันนะครับที่จะมาใช้ประโยชน์บนโครงสร้างพื้นฐาน Lametron อันนี้นะครับ Lametron ก็จะเป็นตัวสร้างรายได้นะครับเซสชั่นตรงของผมเนี่ยนะครับผมจะเข้าเซสชั่นว่าโอเคสำหรับท่านที่สมัครแล้วนะครับสมัครลาเมตรอนแล้วนะครับจะมาทำยังไงคือธุรกิจของเราไม่ใช่มันนี่เกมนะครับไม่ใช่ว่าเอาเงินอย่างที่ทางบอสซาร่าบอกไม่ใช่เอาเงินลงมาปุ๊บแล้วพรุ่งนี้เราได้รายได้จะไม่ใช่อย่างนั้นนะครับก็คือว่าท่านสมัครมาเสร็จปุ๊บเนี่ยแต่ละท่านอาจจะสมัคร1ลาเมตรอน2ลาเมตรอน5ลาเมตรอน10ลาเมตรอน100ลาเมตรอนอะไรก็แล้วแต่นะครับท่านจะต้องมีคอมพิวเตอร์ที่จะมาร่วมทำงานกับชุมชนของเรานะครับแล้วคอมพิวเตอร์ตรงนั้นเนี่ยจะเป็นตัวสร้างรายได้เหมือนกับสโลปเหมือนกับที่เราพูดอยู่เรื่อยๆนะครับเปลี่ยนคอมพิวเตอร์ให้เป็นเครื่องผลิตเงินนะครับโอเคตรงนี้เนี่ยผมโชว์ในแง่ของตัวหน้าจอของผมนะครับคืออย่างที่ทางลาล่ามีพูดไปบอสลาล่ามีพูดไปก็คือว่าคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยแม้ว่าใช้งานอยู่ซึ่งตอนนี้ผมก็เปิดไอตัว PowerPoint อยู่นะครับมีใช้ Zoom อยู่และตอนนี้เนี่ยลาเมตรอนผมก็ทำงานอยู่ด้วยเหมือนกันนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นหน้าตาของลาเมตรอนไม่ใช่หน้าตาของจริงนะครับอันนี้เนี่ยเป็นหน้าตาลาเมตรอนเวอร์ชั่นที่เราใช้ทดสอบกันอยู่ทำไมเราถึงต้องใช้ทดสอบนะครับจริงๆตรงนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะมองว่าเฮ้ยไม่สำคัญเดี๋ยวรอพอเริ่มจริงแล้วเนี่ยค่อยมาทำก็ได้เราคือจริงๆเราต้องอาจจะต้องขอให้ทุกคนเนี่ยเปลี่ยนมุมมองนะครับเราเนี่ยไม่ได้เชิญท่านมาเป็นหนึ่งในสมาชิกนะครับเราชวนท่านมาและสำหรับท่านที่ซื้อลาเมตรอนแล้วนะครับท่านทุกท่านในนี้นะครับเป็นเจ้าของร่วมกันนะครับการเป็นเจ้าของร่วมกันคือยังไงเหมือนกับสมมติเราจะเปิดร้านนะครับเราก็ต้องมาเตรียมมาช่วยกันเช็คเลยว่าทุกอย่างในร้านเนี่ยมันพร้อมไหมระบบต่างๆมันทำงานได้โอเคไหมตรงนี้แหละครับคือสิ่งที่ว่าเราต้องให้ทุกท่านเนี่ยมาร่วมกันทดสอบว่าระบบของท่านเนี่ยแต่ละคนเนี่ยแต่ละท่านเนี่ยเป็นโหนดที่สำคัญมากดูว่าโหนดต่างๆพวกนี้เนี่ยสามารถทำงานได้อย่างดีไหมพร้อมที่เราจะลอนช์หรืออย่างตอนนี้เราอยากจะลอนช์มากแล้วนะครับโปรเจกต์เนี่ยเราคิดมาทำมาประมาณสัก3ปีนะครับเราอยากจะลอนช์มากๆนะครับแต่ว่าประเด็นสำคัญคือว่าโปรเจกต์ของเราเนี่ยเกี่ยวกับชุมชนเกี่ยวกับหลายๆท่านมีเป็นแสนเป็นล้านคนทั่วโลกนะครับก็คือเราต้องพยายามจะให้ผู้คนเหล่านั้นเนี่ยที่ร่วมเป็นเจ้าของนะครับสามารถทดสอบสามารถรู้ว่าคอมพิวเตอร์ต่างๆของเขาเหล่านั้นเนี่ยสามารถทำงานได้เป็นอย่างดีนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าตาของลาเมตรอนนะครับก็จะมีแดชบอร์ดมีแพนโดนิวมีสเตตัสมีเพียร์มีด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับและตรงกลางตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยก็คือจะเป็นปุ่มที่จะเปิดปิดนะครับปุ่มนี้เนี่ยเป็นปุ่มที่จะเปิดปิดว่าสมมติตอนนี้คอมพิวเตอร์ไม่ต้องทำงานเราก็ปิดมันไปผมก็ปิดมันไปนะครับตอนนี้คอมพิวเตอร์ทำงานนะครับเราก็เปิดให้มันทำงานนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นลาเมตรอนโนดหรืออาจจะบางท่านอาจจะเรียกลาเมตรอน ID นะครับอันนี้ก็คือคล้ายๆกับหมายเลขลาเมตรอนของเรานะครับเลขตรงนี้นะครับเป็นเลข42ตัวนะครับมีทั้งตัวเลขตัวอักษรผสมกัน42ตัวนะครับปุ่มตรงนี้นะครับปุ่มตรงนี้เนี่ยคือปุ่มที่เรียกว่า copy นะครับเป็นการ copy หมายเลขลาเมตรอน copy ไปทำไมนะครับเดี๋ยวเราจะไปใช้นะครับเราตรงนี้เนี่ยมีการ copy เพื่อจะไปใช้บางอย่างนะครับสามารถกดตรงนี้ copy ก็ได้นะครับหรือเราสามารถลากมันทั้งหมดแล้ว copy โดยใช้ Ctrl C ก็ได้นะครับตรงนี้เนี่ยเป็น peer ID นะครับเป็น peer ID ของเรานะครับของลาเมตรอนของเรามันก็จะมี peer ID ของมันนะครับเวอร์ชันตอนนี้เป็นเวอร์ชัน 1.0.2 นะครับหลายๆท่านในนี้เนี่ยอาจจะมีเวอร์ชัน 1.0.1 อยู่นะครับ
เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะต้องลบมันออกยังไงแล้วมาทดสอบใหม่อย่างไรแต่ว่าแม้ว่าท่านมีเวอร์ชัน 1.0.1 อยู่แล้วเนี่ยเราก็ขอบคุณท่านนะครับที่อย่างน้อยเนี่ยท่านทดสอบเป็น1เวอร์ชันแล้วนะครับโอเคพอผมเปิดตรงนี้นะครับพอผมเปิดปุ่มตรงนี้เนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่ามันเปิดนะครับตรงนี้มันก็จะบอกว่ามันเปิดอยู่ออนอยู่นะครับตรงนี้เนี่ยมันก็จะบอกว่าออนไลน์อยู่นะครับตรงนี้จะมีคำว่า stake amount นะครับ stake amount เนี่ยก็คือว่าเรามีการคล้ายๆกับว่าเอา stake เอาไอ้ตัวโทเค็นเนี่ยใส่เข้าไปในลาเมตอนคือลาเมตอนเนี่ยมันจะเริ่มทำงานได้เนี่ยอย่างน้อยมันต้องมี250 stake ถ้าคิดก็คิดคล้ายๆน้ำมันแล้วกันครับเหมือนกับเราเติมน้ำมันเข้าไปในเครื่องยนต์ลาเมตอนตัวนี้ให้มันทำงานนะครับส่วนน้ำมันที่เราเติมเข้าไปเนี่ยจะเติม250ก็ได้จะเติม300ก็ได้เติม500ก็ได้นะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวบอกว่าฟังดีๆนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นตัวบอกว่าลาเมตอนของเราเนี่ยเป็นตัวแทนลาเมตอนแมทริกซ์ซอฟต์แวร์ลาเมตอนตัวนี้นะครับเป็นตัวแทนของกี่ RT นะครับหลายๆท่านในนี้เนี่ยสมัครว่าโอเคสมัคร1 RT นะครับกรณีท่านสมัคร1 RT นะครับสิ่งที่ท่านต้องทำก็คือว่าท่านสเต็กเข้าไปนะครับเดี๋ยวส่วนจะสเต็กยังไงเดี๋ยวใจเย็นๆนะครับเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูนะครับท่านก็จะสเต็กเข้าไป250โทเค็น1 RT ก็คือเทียบแล้วก็คือ250โทเค็นนะครับถ้าสมมติท่านมี2 RT สิ่งที่ท่านต้องทำก็คือว่าท่านสามารถสเต็กเข้าไป500โทเค็นได้นะครับหรือถ้าสมมติท่านมี10 RT นะครับ10 RT นะครับสิ่งที่ท่านต้องทำเข้าไปก็คือว่าท่านต้องสเต็กเข้าไปตรงนี้เนี่ยเป็น 2,500 โทเค็นนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่บอกว่าคอมพิวเตอร์1เครื่องนะครับเราจะบอกระบบว่าคอมพิวเตอร์ของเรา1เครื่องเนี่ยทำงานแทน10 RT หรือทำงานแค่1 RT นะครับคิดว่าน่าจะอธิบายได้พอเข้าใจนะครับยังไงถ้าสมมติว่าไม่เข้าใจเดี๋ยวมาถามกันตอนท้ายนะครับตรงนี้นะครับพอเราเปิดแล้วนะครับสิ่งที่เราจะเห็นนะครับเราเคยมีการเทรนนิ่งไปนะครับ proof of networkproof of network เนี่ยเป็นช่องทางหนึ่งที่คอมพิวเตอร์สร้างรายได้ได้นะครับคอมพิวเตอร์พอออนแล้วเนี่ยจะสร้างรายได้ได้2ทางนะครับอันนึงคือสิ่งที่เรียกว่า proof of network นะครับอีกอันนึงคือสิ่งที่เรียกว่า proof of engagement นะครับช่วงที่เราทดสอบเนี่ยเราจะเห็นตัวเลขเฉพาะ proof of network นะครับเราจะเห็นตัวเลข proof of network นะครับ proof of network ตรงนี้นะครับด้านบนนะครับก็คือจะเขียนว่าเป็น current week ก็คือสัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์นี้เนี่ยก็นับตั้งแต่วันที่11ตุลานะครับถึง17ตุลานะครับเวลาเนี่ยเป็นเวลาตาม UTC บวก0นะครับ GMT บวก0นะครับเป็นเวลาของคือเนื่องจากโปรเจกต์นี้เนี่ยเป็นโปรเจกต์ทั่วโลกนะครับเราต้องดูว่าเราจะเอาเวลานับตรงไหนนะครับเราก็จะนับเวลาตามของเขาเรียก GMT บวก0หรือว่าเวลา UTC นะครับเวลาที่บ้านเรานะครับจะเป็น GMT บวก7นะครับเวลาที่บ้านเราจะเป็น GMT บวก7คือคิดง่ายๆสำหรับประเทศไทยนะครับเขาจะนับตั้งแต่วันจันทร์นะครับวันไอ้ตรงนี้เนี่ยเขานับวันอาทิตย์ถึงวันอาทิตย์นะครับแต่พอบ้านเราเนี่ยเนื่องจากบ้านเราเนี่ยเวลาเราจะเร็วกว่าที่อังกฤษเนี่ย7ชั่วโมงนะครับบ้านเราเนี่ยก็จะเริ่มที่7โมงอาจจะ 7:01 นาทีนะครับ 7:01 นาทีของวันจันทร์นะครับวนไปนะครับอังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์แล้วก็มาจนถึงวันจันทร์ 7:00 นะครับก็คือจะวนอย่างนี้1อาทิตย์นะครับถ้าสมมุติเขานับเวลาที่ UTC ก็คือว่าคืนวันอาทิตย์เที่ยงคืน1นาทีนะครับวนไปจนถึงเวลาเที่ยงคืนของวันอาทิตย์นะครับอันนี้คือเป็นสัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์ที่แล้วนะครับเขาก็จะมีตัวเลขของสัปดาห์ที่แล้วด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่จะบอกว่านะครับเวลาที่เราต้องการให้คอมพิวเตอร์ทำงานเนี่ยคือ40ชั่วโมงนะครับ40ชั่วโมงต่อ1สัปดาห์นะครับตรงนี้เนี่ยจะบอกว่าเวลาที่คอมพิวเตอร์เราเปิดแล้วเนี่ยที่เราเปิดให้ลาเมตอนทำงานนะครับเปิดไปแล้วเนี่ย6ชั่วโมง49นาทีคิดแล้วเนี่ยคือ 15% นะครับคิดแล้วคือ 45% สิ่งที่เราต้องการให้คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องเปิดนะครับอย่างน้อยเนี่ยก็ประมาณสัก40ชั่วโมงขึ้นไปนะครับแล้วก็ถ้าท่านเปิดอย่างนี้เนี่ยเป็นเวลา1เดือนนะครับท่านก็จะได้รายได้ไป 10% คอมพิวเตอร์ท่านจะสร้างรายได้ 10% นะครับต่อเดือนนะครับแต่ท่านต้องเปิดสัปดาห์ละ40ชั่วโมงนะครับส่วนอีกตัวนึงนะครับ proof of engagement ตัวนี้เนี่ยเนื่องจากว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นช่วงที่ว่าคอมพิวเตอร์เปิดพร้อมที่ทำงานคือ proof of network นะครับคือคอมพิวเตอร์เปิดพร้อมที่ทำงานก็สร้างรายได้แล้วนะครับ
proof of engagement เนี่ยคือเป็นกรณีที่ว่าคอมพิวเตอร์เปิดพร้อมทำงานและมีงานให้มันทำจริงๆในการรีเลย์ในการส่งต่อสัญญาณวิดีโอส่งต่อวิดีโอสตรีมมิ่งนะครับพอมันมีการทำงานจริงๆเนี่ยก็จะมีการสร้างรายได้เพิ่มขึ้นมาซึ่งช่วงนี้เนี่ยเราไม่ได้ทดสอบตรงนั้นนะครับประเด็นหลักที่เราทดสอบในช่วงนี้นะครับทั้งเฟส1เฟส2นะครับเราต้องการให้ชุมชนของเราทั้งหมดนะครับสามารถที่จะทำให้คอมพิวเตอร์ของตัวเองเนี่ยเป็นหนึ่งในโหนดที่สำคัญเป็นหนึ่งในลัมเมตอนโหนดที่สำคัญนะครับแล้วก็พอสำคัญแล้วเนี่ยพอสามารถ activate ได้เรียบร้อยนะครับก็คือระบบเน็ตเวิร์กของเราเนี่ยก็จะแข็งแกร่งนะครับโอเคอันนี้คือสิ่งที่ผมจะโชว์ในแง่ของลัมเมตอนนะครับเดี๋ยวผมจะไปตัวอื่นต่อนะครับโอเคสักครู่นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าเนื้อหากันนะครับคืออย่างนี้นะครับสิ่งที่ผมคิดจะทำนะครับผมอาจจะพรีเซนต์ก่อนนะครับพรีเซนต์ก่อนนะครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวดูว่าจะเปิดให้ถามกันสักแวบหนึ่งไหมนะครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมีการทำโชว์จริงๆให้เห็นอีกทีนึงนะครับช่วงแรกเนี่ยจะทำให้ท่านเห็นภาพรวมก่อนขอให้ตั้งใจฟังนะครับช่วงแรกใช้เวลาไม่นานครับใช้เวลาไม่นานนะครับอันนี้เนี่ยเราเคยมีการอบรมไปครั้งหนึ่งนะครับเรามีการอบรมไปครั้งหนึ่งเนี่ยเมื่อวันเสาร์ที่แล้วนะครับวันนั้นเนี่ยเราก็มีทางอินไวท์ทาง CEO ของเรามาด้วยนะครับทางบอสนาว่านะครับสาเหตุที่เราเรียกกันว่าบอสเนี่ยครับคือผมไม่ได้หมายถึงว่าทางบอสนาว่าเป็นหัวหน้าผมนะครับเวลาเราเรียกบอสเนี่ยมันมีความหมายว่าเรามีความหมายของมันนะครับ business ownership supporting system นะครับเป็นระบบในการที่จะซัพพอร์ตซึ่งกันและกันยิ่งผมเรียกบอสนาว่ามากๆเนี่ยแปลว่าเขามีอะไรที่ต้องทำให้ผมเยอะๆนะครับผมเองเนี่ยก็จะเรียกบอสลาล่าบ่อยๆเพราะบอสลาล่าเนี่ยทำงานหนักมากนะครับเขาทำงานในแง่ของ presentation ต่างๆเนี่ยก็บอสลาล่าเป็นคนทำขึ้นมานะครับผมก็จะเรียกบอสลาเมศบ่อยๆเหมือนกันบอสกิ๊กบ่อยๆเหมือนกันบอสกิ๊กเนี่ยก็คือเป็นท่านที่สื่อสารกับหลายๆคนในนี้นะครับบอสท็อปด้วยนะครับก็หลายๆท่านในนี้เลยนะครับโอเคอันนี้เนี่ยก็คือเป็น testnet phase 2นะครับ phase 2เฟส2แปลว่าอะไรเฟส2ก็แปลว่าก็คือต้องมีเฟสแรกนะครับผมตอนนี้ย้อนกลับไปนิดนึงนะครับเพราะว่าผมเข้าใจว่าวันนี้เนี่ยมีท่านที่อาจจะยังไม่เคยทดสอบด้วยนะครับเฟสแรกเราทำอะไรไปนะครับอันนี้เนี่ยคือเป็นเทสเน็ตเฟส1นะครับเฟส1ที่เราทำเนี่ยเราทำอยู่ประมาณสัก 3-4 อย่างนะครับอันแรกเลยคือเราสร้างกระเป๋านะครับเราจะเรียกกระเป๋านี้เนี่ยว่า Pando Wallet นะครับขออนุญาตเรียกกระเป๋านี้ว่า Pando Wallet นะครับเราใส่ชื่อ wallet ก็คือแปลว่ากระเป๋านะครับมีคำว่า pando ข้างหน้านะครับสร้างกระเป๋านะครับสิ่งที่เราทำในเฟสแรกนะครับอันที่2คือดาวน์โหลดลาเมตรอนนะครับอันที่3คือ activate ลาเมตรอนนะครับหลักๆที่เราทำกันเฟสแรกเนี่ยประมาณสัก3อย่างนะครับถัดจากนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขอเปิดคลิปวิดีโอนิดนึงนะครับซึ่งคลิปวิดีโออันนี้อันถัดไปเนี่ยนะครับเป็นคลิปวิดีโอที่หลายๆท่านเนี่ยเรียกร้องนะครับเรียกร้องเรามาแล้วก็ทางบอสลาล่าเช่นเดิมนะครับเป็นคนที่ช่วยเราทำตรงนี้ขึ้นมานะครับจะทำให้เราแต่ละท่านนะครับที่อยากจะทดสอบนะครับสามารถเปิดวิดีโอคลอไปนะครับแล้วท่านก็ทำที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ของท่านไปช่วงไหนที่อยากหยุดท่านก็หยุดช่วงไหนที่ท่านเข้าใจแล้วท่านก็เปิดให้มันรันไปนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเปิดไอตัววิดีโอนะครับซึ่งไอตัวคลิปวิดีโออันนี้เนี่ยเราจะมีแชร์เข้าไปในกลุ่มไทยแพนโดซอฟต์รวมทั้งกลุ่มเมตาตอนด้วยรวมทั้งกลุ่มย่อยอื่นๆที่สามารถเอาไปแชร์ต่อได้ด้วยนะครับโอเคโดยเฉพาะท่านใหม่นะครับท่านอาจจะยังไม่จำเป็นที่จะต้องทำไปพร้อมๆกันนะครับเพราะอย่างไรก็ตามเนี่ยขอให้ท่านตั้งใจฟังก่อนนะครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราคงจะต้องให้ท่านไปทำทีหลังจากนี้อีกทีนึงนะครับโดยเปิดวิดีโอคอลไปนะครับโอเคผมขออนุญาตตั้งใจฟังแล้วกันนะครับแล้วท่านมีคำถามก็สามารถถามได้นะครับหมายถึงถามตอนท้ายนะครับจดไว้นะครับจดไว้หรือว่าพิมพ์ในแชทก็ได้นะครับโอเคตั้งใจนะครับ
yourself โอเคนะครับอันนี้นะครับก็เป็นขั้นตอนนะครับทั้งในแง่ของการ create wallet สร้าง wallet นะสร้างกระเป๋าเงินนะครับดาวน์โหลด Lametron นะครับแล้วก็ activate Lametron นะครับอันนี้เนี่ยเป็นขั้นตอนที่เราทำเป็นคลิปเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราจะแจกจ่ายตรงนี้อีกทีหนึ่งซึ่งจริงเราเคยแชร์ไปแล้วนะครับแต่ว่าเข้าใจว่ามันอาจจะหลายๆท่านอาจจะลืมไปบ้างนะครับอันนี้เนี่ยเป็น testnet phase 2นะครับเมื่อสักครู่คือเป็นเฟส1นะครับที่ทำเมื่อสักครู่เนี่ยคือทุกอย่างที่ทำในเฟส1ทั้ง3อย่างนะครับสิ่งที่ทำเพิ่มขึ้นมาสำหรับ testnet เฟส2นะครับโอเคข้อมูลตรงนี้ในหน้าจอนี้เนี่ยผมก็จะดึงจากข้อมูลที่เราแชร์เข้าไปใน LINE กลุ่มนะครับทั้งในแง่ของ step by step ด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับทั้งในแง่ของลิงก์ต่างๆนะครับสาเหตุขออนุญาตดูด้านซ้ายมือก่อนแล้วกันนะครับตรงนี้นะครับมีขั้นตอนตรงนี้เนี่ยมีเขามีเขียนออกมา8ขั้นตอนนะครับ8ส่วนนะครับ1 2 3 6 7 8เนี่ยเป็นสิ่งที่เราเคยทำสำหรับเฟสแรกแล้วนะครับ1 2 3 6 7 8เนี่ยคือสิ่งที่เราเคยทำสำหรับเฟสแรกไปแล้วนะครับทุกท่านเนี่ยที่มีการทดสอบเนี่ยน่าจะเคยทำแล้วนะครับสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาในเฟส2นะครับมีแค่ข้อ4กับข้อ5แค่นั้นเองนะครับมีแค่ข้อ4กับข้อ5นะครับโอเคในแง่ของลิงก์ด้านขวามือตรงนี้นะครับหรือตรงกลางนี่นะครับคือ testnet kit อันนี้เนี่ยเป็นลิงก์ต่างๆเป็นลิงก์ก็คือหมายถึงว่าเป็นเขาเรียกเป็นภาษาไทยหรือสังกฤษก็เรียกว่าลิงก์นะครับลิงก์ต่างๆในการเข้า wallet นะครับลิงก์ในการดาวน์โหลด Lametron นะครับลิงก์ในการเข้าไปดู Pando Explorer นะครับทั้ง3ลิงก์เนี่ยเราเคยแชร์อยู่แล้วนะครับในเฟสแรกนะครับ feedback เราก็เคยแชร์แล้วเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าเพียงแต่ว่า feedback อันนี้เนี่ยมันเป็นฟีดแบ็กของ testnet phase 2โดยเฉพาะนะครับจะมีตรงนี้แค่นั้นเองครับคือข้อมูลในอันเดียวกันนะครับจะมีช่องสีเหลืองๆแค่นั้นเองครับที่เราเพิ่มขึ้นมาใน phase 2นะครับผมขออนุญาตเน้นตรงนี้นิดนึงนะครับในแง่ของ wallet นะครับในแง่ของ wallet Pando wallet นะครับโอเคตรงนี้จะมีเกี่ยวกับเรื่องว่าในแง่ของการที่จะ stake เข้าไปนะครับ stake คือเป็นการ stake จาก wallet ไปที่ Lametron นะครับคือถ้าสมมุติเรามี1 Lametron เนี่ยเราก็ stake เข้าไป250โทเค็นนะครับผมขีดเส้นใต้ไว้นะครับสำหรับถ้าสมมุติท่านมี2 Lametron นะครับท่านก็ต้อง stake เข้าไป500โทเค็นนะครับถ้าท่านมี10 Lametron และต้องการให้เครื่องนั้นเนี่ยเป็นตัวแทนของทั้ง10 Lametron เลยนะครับท่านก็ต้อง stake เข้าไป 2,500 โทเค็นนะครับอันนี้เนี่ยคือเป็นทริคที่ท่านต้องทำนะครับโอเคลาเมตรอนนะครับลาเมตรอนเนี่ยผมที่ขีดเส้นใต้ไว้นะครับหลักๆลาเมตรอนเนี่ยจะเป็นตัวสร้างรายได้ให้คอมพิวเตอร์กับเราให้กับคอมพิวเตอร์ของเรานะครับเราเองซึ่งเป็นเจ้าของคอมพิวเตอร์เราก็สามารถถอนเงินตรงนั้นออกมาใช้ได้นะครับอันนี้คือประเด็นหลักๆของลาเมตรอนนะครับลาเมตรอนเนี่ยจะถูกซอฟต์แวร์ของลาเมตรอนจะถูกดาวน์โหลดเก็บไว้ที่เครื่องนะครับส่วนในแง่ของ wallet นะครับกระเป๋า wallet หรือ Pando wallet เนี่ยมันไม่ได้ถูกฝังอยู่ที่เครื่องนะครับ Pando wallet เนี่ยท่านสามารถจะเข้าจากเครื่องไม้เครื่องมือทางคอมพิวเตอร์ที่ไหนก็ได้จะเข้าจากคอมพิวเตอร์ของท่านเองก็ได้ไปขอเข้าจากคอมพิวเตอร์ของเพื่อนก็ได้ไปเข้าจากมือถือก็ได้ไปเข้าจากร้านอินเทอร์เน็ตก็ได้เข้าได้ทุกที่นะครับขอให้ท่านมีต้องจำ password หรือว่า mnemonic phrase อะไรต่างๆตรงนั้นให้ได้แค่นั้นเองนะครับPando Explorer เนี่ยคืออยู่ในอากาศนะครับคือถือว่าเป็นระบบที่เราจะเช็คว่า Pando Wallet ของเราหรือ Lametron Node ของเราเนี่ยมันเรียกว่าเราสร้างมาอย่างถูกต้องแล้วมันอยู่ในระบบของทั้งหมดแล้วหรือเปล่านะครับเราจำเป็นที่ต้องเช็คตรงนี้นะครับเวลาท่านสร้าง Pando Wallet เรียบร้อยแล้วเวลาท่านดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ Lametron เรียบร้อยแล้วท่านจะต้อง copy Pando Wallet ID นะครับ Lametron Node ID นะครับเข้าไปเช็คในExplorer ทุกครั้งนะครับเพื่อที่ทำให้ท่านมั่นใจว่าทั้ง Pando Wallet ที่ท่านสร้างทั้ง Lametron ที่ท่านดาวน์โหลดมาเนี่ยอยู่ในระบบใหญ่ของ Pando ทั้งหมดอยู่แล้วนะครับด้านล่างก็คือเป็น feedback form นะครับ affiliate wallet ที่เราเพิ่มขึ้นมานะครับ affiliate wallet อันนี้นะครับคือเขาหน้าตาของมันนะครับมันจะเหมือนกับเว็บไซต์ที่เราใช้ซื้อ Lametron นะครับหน้าตาเหมือนกันนะครับแต่ว่าชื่อเว็บไซต์เนี่ยจะต่างกันนะครับมันจะมีคำว่า affiliate นะครับขออนุญาตท่านไม่ต้องพิมพ์เองนะครับขออนุญาตท่านใช้กดจากลิงก์ดีกว่านะครับมันจะได้ไม่ผิดพลาดนะครับท่านกดจากลิงก์เนี่ยบริษัทนะครับ
จะมีการโอนโทเค็นเข้าไปให้ Affiliate ผมขออนุญาตเรียกตรงนี้ว่า Affiliate Wallet นะครับเพราะว่าเพื่อเป็นการก็เลยสับสนกัน Wallet ที่เราสร้างขึ้นมานะครับเราเรียกว่า Pando Wallet นะครับ Affiliate อันนี้เนี่ยพอเรากดลิงก์เข้าไปปุ๊บเนี่ยแล้วเรากดใส่ username กับ password ของเราเนี่ยเราก็จะเห็นโทเค็นเลยเราไม่จำเป็นต้องสร้างใหม่นะครับอันนี้เนี่ยขออนุญาตเรียกว่า affiliate wallet นะครับโทเค็นนะครับเขาจะโอนเข้ามาให้ในกระเป๋า affiliate ของเราเลยตามจำนวน RT หรือ MT ที่เราซื้อนะครับทุกๆ1 RT นะครับเขาจะโอนเข้ามาให้เรา 252.5 โทเค็นนะครับสาเหตุที่เขาโอนมา 252.5 โทเค็นเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าถ้าสมมติท่านดูข้างบนนะครับเวลาท่านสเต็กเนี่ยท่านสเต็กใช้แค่250นะครับสเต็ก1ลาเมตอนเนี่ยท่านใช้250นะครับแต่อันนี้เนี่ยเขาโอนมาให้ 252.5 สาเหตุที่เขาทำอย่างนั้นเนี่ยเพราะเวลาขั้นตอนในการที่เราจะสเต็กนะครับจาก wallet ไปที่ลาเมตรอนนะครับมันจะมีค่าฟรีค่าใช้จ่ายอยู่ค่าธรรมเนียมอยู่ 1% นะครับตรงนี้เนี่ยก็คือ250โทเค็นบวกด้วย 1%นะครับซึ่งก็คือ 2.5 โทเค็นเขาก็จะโอนค่าธรรมเนียมมาให้ท่านเรียบร้อยแล้วสำหรับทุกท่านที่สมัครลาเมตอน50เหรียญกับเรานะครับเราจะโอนตรงนี้ให้ท่านนะครับถ้าสมมุติท่านซื้อ10ลาเมตอนนะครับก่อนวันที่12ตุลานะครับท่านก็จะได้ 2,525 โทเค็นนะครับสำหรับแต่ละ RT นะครับขอให้แต่ละท่านนะครับเวลาท่านเข้าไปที่ Affiliate Wallet ท่านต้องเช็คนะครับว่าโทเค็นที่ท่านได้รับกับปริมาณ RT หรือ MT ที่ท่านซื้อเนี่ยมันตรงกันไหมนะครับกรณี1 RT นะครับ 252.5 โทเค็นนะครับกรณีท่านมีบางท่านในนี้นะครับสมัครเป็น MT ด้วยนะครับ MT นะครับจะได้ 1,250 โทเค็นพอดีไม่จำเป็นต้องมีค่าฟรีนะครับเพราะว่าในระบบการที่เราจะทำให้เมกะตอนทำงานเนี่ยมันไม่ต้องมีการสเต็กนะครับมันจะเป็น 1,250 โทเค็นพอดีนะครับตรงนี้เนี่ยอยากจะให้พอท่านเข้าไปแล้วเนี่ยท่านจะต้องเช็คด้วยแล้วก็ฟีดแบ็กแจ้งเรากลับมานะครับโอเคในแง่ของฟีดแบ็กฟอร์มนะครับอย่างที่ผมเรียนไปนะครับผมขีดเส้นใต้ไว้นะครับคือผมหรือว่าเราทุกคนในนี้นะครับไม่ได้ชวนท่านมาเป็นแค่หนึ่งในสมาชิกนะครับเราชวนท่านมาร่วมเป็นเจ้าของPando Network ขอโทษด้วยนะครับอันนี้ผมอาจจะพิมพ์ผิดไปนิดนึงไม่ใช่ Pandora นะครับก็คือ Pando Network นะครับเราชวนท่านมาเป็นเจ้าของ Pando Network นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงเป็นเหตุที่ท่านจำเป็นมากๆที่ท่านต้องร่วมทดสอบกับเราท่านเป็นเจ้าของกับเราต้องมาดูว่าร้านค้าของเราหรือว่าเครื่องมือของเราเนี่ยพร้อมไหมนะครับท่านเป็นเจ้าของนะครับจึงต้องมาร่วมทดสอบกันและเสร็จแล้วเนี่ยถ้าท่านเจอประเด็นตรงจุดไหนเนี่ยที่คิดว่าบริษัทน่าจะรับรู้หรือว่าน่าจะปรับปรุงได้หรือว่ามีเจออะไรที่ท่านไม่เข้าใจเนี่ยขอให้ทุกท่านฟีดแบคนะครับฟีดแบคเข้าไปในตรงนี้นะครับเราจะมีลิงก์แชร์เข้าไปนะครับขอให้ทุกท่านฟีดแบคแต่ว่าอย่างที่เรียนแล้วเราทุกคนฟีดแบคในนามของเจ้าของนะครับเราช่วยกันทำงานเราช่วยกันหาว่ามันมีจุดไหนที่มันน่าจะปรับได้บ้างอะไรที่มันไม่ดีอะไรที่มันผิดพลาดให้เป็นช่วยกันปรับปรุงไปนะครับเราทุกคนเป็นเจ้าของนะครับโอเคอันนี้คือข้อมูลทั้งสองตัวนี้เนี่ยเราแชร์อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวยังไงเราจะแชร์เพิ่มเติมนะครับโอเคตรงนี้นะครับเราจะพูดถึงเฉพาะข้อ4ข้อ5ตรงนี้แค่นั้นเองนะครับว่าการเข้าไป Affiliate Wallet ตรงนี้เนี่ยเข้าไปแล้วไปทำอะไรกับมันบ้างนะครับส่วน1 2 3 6 7 8เนี่ยเราอาจจะไม่ได้พูดถึงนะครับเดี๋ยวตอนท้ายเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับแต่ว่าข้อมูลถัดจากนี้เราจะพูดถึงในแง่ของ Affiliate Wallet เท่านั้นนะครับโอเคตรงนี้เนี่ยพอเราคลิกเข้าไปใน Affiliate Wallet เรียบร้อยแล้วนะครับ Affiliate Wallet ก็คืออยู่ตรงนี้นะครับซึ่งท่านไม่จำเป็นต้องพิมพ์นะครับเดี๋ยวเราจะแชร์ลิงก์ให้ท่านท่านกดจากลิงก์จะง่ายกว่านะครับแล้วท่านก็จะเขาจะต้องใส่ username ของท่านนะครับท่านต้องใส่ username ของท่าน password ของท่านเข้าไปนะครับตอนนี้ท่านทำจำไม่ได้เข้าใจว่ามันคงจะมีในแง่ของ forget password อยู่ท่านก็ใช้ฟังก์ชันตรงนั้นว่าโอเคจะดึง password กลับมาอย่างไรนะครับพอเข้ามาแล้วนะครับโอเคในหน้าจอเนี่ยมันจะมีตัวหนึ่งที่มันจะตัดที่มันจะเพิ่มขึ้นมานะครับคือจะมีคำว่า wallet อยู่ด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับ wallet นะครับอยู่ด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับโอเคท่านก็จะคลิกเข้าไปใน wallet ตรงนี้นะครับพอคลิกเข้าไปใน wallet ตรงนี้แล้วเนี่ยก็จะมีโทเค็นที่จะโอนเข้ามาให้นะครับตัวเลขตรงนี้เนี่ยจะส่วนใหญ่เนี่ย
สำหรับท่านที่ซื้อ1โทเค็นก็จะมีเข้ามา 252.5 โทเค็นนะครับอย่างที่เรียนไปแล้วถ้าท่านซื้อ10โทเค็นเอ้ย10 RT นะครับก็จะมี 2,525 โทเค็นอยู่ตรงนี้นะครับสิ่งที่โอเคตรงนี้ผมพูดไปแล้วนะครับ1ลาเมตอนคือจะมี1 252.5 โทเค็นนะครับ1เมตาตอนคือ 1,250 โทเค็นอยากจะให้ท่านเช็คนะครับทุกท่านเลยนะครับเช็คว่าโทเค็นที่เข้ามานะครับกับลาเมตอนที่ท่านซื้อเมตาตอนที่ท่านซื้อเนี่ยคำนวณกันแล้วเนี่ยตรงกันไหมนะครับถ้าไม่ตรงนะครับขอให้ท่านหยุดตรงนี้นะครับถ้าไม่ตรงนะครับขอให้ท่านหยุดตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ฟีดแบ็กแจ้งกลับเรามาที่ Google Form ซึ่งเดี๋ยวผมจะแชร์ให้ดูนะครับ Google Form เนี่ยท่านจะต้องแชร์แจ้งกลับเรามาที่ทางไหนนะครับที่ Google Form นะครับอันนั้นเนี่ยเราจะรวมภาพของคนไทยทั้งหมดนะครับที่มาร่วมกันทดสอบนะครับว่าท่านใดเนี่ยมีประเด็นตรงนี้อยู่บ้างนะครับสำหรับท่านที่ตรงอยู่แล้วนะครับข้อมูลตรงกันนะครับโทเค็นที่โอนเข้ามากับจำนวน RT ที่ท่านซื้อจำนวนเมตาตอนที่ท่านซื้อคำนวณแล้วตรงกันนะครับท่านไปสเต็ปต่อไปได้นะครับก็คือมีการกดตรง withdraw นะครับตรงนี้เนี่ยจะมีปุ่ม withdraw ที่ชัดเจนมาก withdraw ในภาษาไทยก็คือการถอนนะครับการถอนเนี่ยคือถอนแล้วจะไปไว้ที่ไหนนะครับถอนแล้วจะไปไว้ที่ไหนเนี่ยเราจะต้องมีตรงนี้ครับ walletenter wallet address นะครับตรงนี้เนี่ย wallet address ตรงนี้เนี่ยก็คือตัว pando wallet ที่แต่ละท่านมีการสร้างไปก่อนหน้านี้นะครับกรณีท่านเริ่มทดสอบใหม่ท่านสร้าง wallet ก่อนซึ่งตรงนั้นเนี่ยผมเรียกว่า pando wallet นะครับและดาวน์โหลดสร้าง pando wallet นะครับและดาวน์โหลดลาเมตอนนะครับเวลาท่านถอนจากตรงนี้เนี่ยเรียกว่า affiliate wallet นะครับ withdraw ถอนนะครับจาก affiliate wallet ตรงนี้นะครับไปที่ไหนไปที่ Pando Wallet ที่ท่านสร้างขึ้นนะครับท่านจะ copy ตัว Pando Wallet แล้วก็มาใส่ตรงนี้นะครับแล้วท่านก็จะกด withdraw ข้างล่างอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านจะกด withdraw ข้างล่างอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้เนี่ยระบบเนี่ยมีการทดสอบกันหลายๆประเทศนะครับไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยในเวอร์ชันของการทดสอบเนี่ยมันจะมีคิวกันอยู่บ้างเหมือนกันในระบบเนี่ยอาจจะใช้เวลาประมาณสัก40ชั่วโมงเอ้ย24ชั่วโมงนะครับในการที่ว่าจะถอนเนี่ยให้เรียบร้อยถอนจาก Affiliate Wallet ไปที่ Pando Wallet คือถอนปุ๊บเนี่ยมันจะไม่ได้ไปเลยนะครับอาจจะใช้เวลาประมาณสัก24ชั่วโมงท่านถึงจะไปเช็คใน Pando Wallet ของท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคอันนี้เนี่ยคือเป็นหน้าตาของ Pando Walletนะครับอันนี้คือเราถอนแล้วนะครับถอนจาก Affiliate Wallet มาเข้าที่ Pando Wallet แล้วนะครับตัวเลขเนี่ยมันก็จะโชว์ขึ้นมาตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยเป็น Wallet ที่เราสร้างขึ้นมาใหม่นะครับก็คือว่าถอนจาก Affiliate Wallet เข้ามาที่ Pando Wallet นะครับ 252.5 โทเค็นนะครับเข้ามาเรียบร้อยตรงนี้เนี่ย process ก็คือว่าถัดจากนี้ก็จะเป็นขั้นตอนตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยเป็นขั้นตอนเหมือนเฟสแรกแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นขั้นตอนเหมือนเฟสแรกนะครับก็คือว่าเราจะมีการใช้คำสั่งว่า stake นะครับผมขออนุญาตอธิบายเพิ่มเติมตรงนี้แล้วกันอันนี้เหมือนเฟสแรกนะครับอันนี้อยู่ใน Pando Wallet นะครับอยู่ใน Pando Wallet นะครับเราใช้คำสั่งว่า stake นะครับแล้วเราก็ไปกดคำว่า deposit นะครับพอ stake เสร็จแล้วก็ไป deposit stake นะครับ deposit ไปที่ Lametron นะครับ deposit ไปที่ Lametron นะครับ deposit ไปเท่าไหร่ deposit ไป250โทเค็นนะครับเพราะขั้นตอนตรงนี้นะครับจาก Pando Wallet นะครับไปที่ Lametron เนี่ยมันจะมีการเก็บค่าธรรมเนียม 1% นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาท่านสเต็กไปท่านมี1 Lametron ใช่ไหมครับท่านก็จะโอนเข้าไป250โทเค็นนะครับค่าธรรมเนียมเนี่ยมันจะถูกเก็บไปต่างหากนะครับท่านไม่ต้องโอนเข้าไป 252.5 นะครับท่านโอนเข้าไป250โทเค็นต่อ1 RT นะครับถ้าผมพูดอีกครั้งหนึ่งถ้าสมมติท่านต้องการให้คอมพิวเตอร์เครื่องนั้นนะครับทำงานแทน10 RT นะครับท่านก็ต้องโอนเข้าไป 2,500 โทเค็นนะครับแล้วก็จะมีค่าธรรมเนียมอีก25โทเค็นซึ่งมันจะชาร์จต่างหากออกไปนะครับโอเคอันนี้ก็คือเป็นภาพรวมของมันนะครับเป็นภาพรวมนะครับอันนี้ก็คือเป็นเช่นเดียวกันเป็นข้อมูลลิงก์ต่างๆที่เรามีแชร์ก่อนหน้านี้เหมือนกับในสไลด์แรกๆที่ผมโชว์นะครับมี Wallet นะครับ Pando Wallet นะครับอันนี้คือการสร้าง Pando Wallet นะครับอันนี้คือการดาวน์โหลด Lametron นะครับพอเราทำ2 อย่างเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอาข้อมูล Pando Wallet กับ Lametron Node เนี่ยเข้าไปเช็คใน Pando Explorer
เพื่อให้เรามั่นใจว่าวอลเล็ตที่เราสร้างกับราเมตอนที่เราดาวน์โหลดมาเนี่ยมันอยู่ในระบบของภาพรวมของแพนโดทั้งหมดอยู่แล้วตรงนี้จำเป็นที่ต้องทดสอบนะครับจำเป็นที่ต้องเช็คนะครับตรงนี้ที่เป็นเข้มๆนะครับก็คือเป็นขั้นตอนที่เพิ่มขึ้นมาเฉพาะ Affiliate Wallet นะครับ Affiliate Wallet นะครับแล้วก็ Testnet Feedback นะครับ Feedback อันนี้เนี่ยลิงก์เนี่ยอาจจะต่างจากเดิมนิดนึงเพราะว่าอันนี้เป็น Feedback สำหรับเฟส2โดยเฉพาะนะครับด้านล่างตรงนี้นะครับเป็นสิ่งที่สำคัญมากเรามองอย่างนี้ครับคือทุกท่านที่สมัครเข้ามาเป็นลาเมตรอนหรือเมตาตอนนะครับเรามองว่าทุกท่านเนี่ยร่วมเป็นเจ้าของนะครับแล้วก็ท่านเนี่ยได้มีการตัดสินใจซื้อทรัพย์สินที่ผมมองว่าสำคัญมากๆแล้วก็ทรัพย์สินตรงนี้เนี่ยจะสามารถสร้างรายได้ดีมากๆทั้งในระยะสั้นและในระยะยาวนะครับระยะสั้นระยะกลางระยะยาวเนี่ยระยะสั้นอาจจะยังไม่เยอะมากนะครับแต่ว่าระยะกลางกับระยะยาวเนี่ยผมมั่นใจว่ามันจะขึ้นไปเยอะมากนะครับตรงนี้เป็นทรัพย์สินของท่านนะครับผมจึงอยากให้ทุกท่านในนี้นะครับที่ซื้อลาเมตอนแล้วหรือว่าท่านที่อยู่ในนี้ที่มีการไปเชิญชวนผู้คนมานะครับได้มีโอกาสเชิญชวนผู้คนเหล่านั้นเนี่ยมาทดสอบนะครับแล้วแต่ละท่านที่ทดสอบแล้วเนี่ยเราอยากจะได้มากๆอยากให้ท่านกดลิงก์ Google Form อันนี้นะครับเราอยากจะเห็นว่าทุกคนเนี่ยมีการแจ้งเข้ามาว่าท่านทดสอบเรียบร้อยไหมท่าน Activate ได้เรียบร้อยไหมท่านติดปัญหาตรงไหนอย่างไรประเด็นสำคัญของการทดสอบนะครับเราต้องการให้มั่นใจว่าทุกท่านเนี่ยสามารถ activate ลาเมตอนเป็นนะครับเพราะว่าผมว่าอีก2น่าจะไม่เกิน3อาทิตย์จากถัดจากนี้นะครับปลายเดือนนี้ต้นเดือนหน้าเนี่ยนะครับเราจะ launch แล้วนะครับเพราะว่าหลังจาก launch เนี่ยเขาจะให้เวลาอีกประมาณสัก 30-60 วันในการที่จะให้เรา activate มันนะครับช่วงระหว่างนี้ถ้าท่าน activate ทันก็ดีมากๆนะครับเพราะว่าผมมั่นใจว่าสำหรับคนที่ทดสอบแล้วเนี่ยใช้เวลาผมว่า20นาทีครึ่งชั่วโมงก็ activate ได้เรียบร้อยแล้วแต่ผมเกรงว่าสำหรับท่านที่ไม่รู้เรื่องนะครับไม่เคยทดสอบเนี่ยอาจจะใช้เวลาเป็นวันเป็นเดือนและเสร็จแล้วถ้าสมมุติท่านไม่ได้ทดสอบเนี่ยผ่านระยะเวลาที่เขากำหนดไว้30หรือ60วันนะถ้าเกินระยะเวลาตรงนี้ไปแล้วนะครับทรัพย์สินของท่านตรงนั้นเนี่ยจะเสื่อมค่าไปเลยนะครับทรัพย์สินตรงนั้นท่านจะเสื่อมค่าไปเพราะทรัพย์สินตรงนั้นเนี่ยมันจะสร้างรายได้ได้แค่ขาเดียวนะครับคอมพิวเตอร์จะสร้างรายได้ได้อย่างเดียวแต่ว่าคอมพิวเตอร์อันนั้นหรือว่าลาเมตอนที่ท่านซื้อไปหรือแม้แต่ตอนที่ท่านซื้อไปเนี่ยจะไม่มีส่วนแบ่งในผลกำไรหรือ global profit sharing นะครับเพราะตรงนี้เนี่ยสำคัญมากๆเราต้องการให้ทุกท่านทดสอบนะครับพอทดสอบแล้วนะครับพอท่านมีการทดสอบเสร็จแล้วขอให้ท่านทุกท่านในนี้นะครับแจ้งกลับมาใน Google Form ซึ่งเช่นกันนะครับท่านไม่จำเป็นต้องพิมพ์นะครับเรามีลิงก์ส่งให้ท่านอยู่แล้วนะครับท่านคลิกลิงก์แล้วก็จะมีประมาณสัก6คำถาม6หรือ7คำถามในนั้นแค่นั้นเองนะครับข้อมูลในนั้นเนี่ยเราจะมีถามเรื่อง username จากท่านด้วยตรงนั้นท่านไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยเป็นเวอร์ชันทดสอบแค่นั้นเองนะครับเป็นเวอร์ชันทดสอบเราต้องการรู้ว่าท่านทุกท่านที่ทดสอบเนี่ยทดสอบแล้วสามารถ activate ได้หรือเปล่านะครับจะไม่ได้มีข้อมูลอะไรที่เป็นความลับไม่มี password อะไรของท่านเราต้องการเช็คว่าท่านเป็นชื่ออะไรบ้าง username อะไรท่านซื้อท่านได้โทเค็นเท่าไหร่ซื้อ RT ไปเท่าไหร่ซื้อ MT เท่าไหร่ตรงกันมั้ย activate ได้หรือเปล่าแค่นี้เองนะครับโอเคตรงนี้นะครับก่อนที่ผมจะไปทดสอบให้ดูนะครับผมอยากจะแชร์นิดนึงช่วงที่เราเวอร์ชันตรงนี้เนี่ยเป็นเวอร์ชันที่เราทดสอบกันหน้าตาของทั้ง Pando Wallet ทั้ง Lametron เนี่ยเป็นหน้าตาเวอร์ชันสำหรับทดสอบนะครับช่วงนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยเวอร์ชันสำหรับเขาเรียกว่าลอนจริงเนี่ยเรามีเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าเราจะไม่ได้ใช้คนกันนะครับเวอร์ชันทดสอบเราก็ใช้ไว้ทดสอบนะครับเวอร์ชันจริงเราใช้ตอนที่เราจะลอนจริงๆนะครับอันนี้ผมเหมือนแชร์หน้าตานิดนึงนะครับมันจะเป็นอะไรที่มันออกจะแนวทันสมัยนิดนึงนะครับเวอร์ชันเดิมอาจจะดูขรึมๆหน่อยเวอร์ชันใหม่เนี่ยก็จะดูทันสมัยมากขึ้นนะครับอันนี้จะเป็นหน้าตานะครับเขาเรียกว่า new interface หรือว่า user interface นะครับสำหรับ Pando Wallet นะครับหน้าตาของมันเนี่ยจะออกดูทันสมัยมากขึ้นแต่ว่าปุ่มต่างๆนะครับสำหรับท่านที่ทดสอบแล้วท่านก็จะรับรู้อยู่แล้วว่าปุ่มต่างๆนี่จะเหมือนเดิมมีคำว่า keystone mnemonic phrase นะครับ private key นะครับchoose keystone enter password นะครับ unlock wallet create wallet เนี่ยชื่อเนี่ยหลักๆก็คือเหมือนเดิมกับทุกเกือบทุกอย่างเพราะฉะนั้นท่านมั่นใจได้เลยนะครับถ้าท่านทดสอบแล้วเนี่ยพอลอนจริงเนี่ยท่านสามารถ activate ได้อย่างสบายนะครับอันนี้เป็นหน้าตาของ wallet นะครับหน้าตาของตรงนี้เนี่ยก็จะแตกต่างไปนิดหน่อยนะครับแต่ว่าอย่างที่เรียนไปแล้วปุ่มต่างๆเนี่ยจะเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าหน้าตาเนี่ยจะทำให้มันทันสมัยมากขึ้นทำให้มันดูชัดมากขึ้นนะครับมี wallet มี send มี receive มีคำว่า stake นะครับที่ท่านจะจำเป็นต้องใช้นะครับ stake นะครับ
แล้วก็ Wallet ID นะครับมีปุ่มที่จะใช้สำหรับ Copy เรียบร้อยนะครับมีโทเค็นอยู่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ Transaction ต่างๆคือเวลาท่านโอนไปหรือ Send ไปหรือ Stake ไปเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่ตรงนี้ทั้งหมดนะครับมี Stake ไปกี่ครั้งอะไรพวกนี้นะครับจะขึ้นมาเรียกว่าไงข้อมูลจะเหมือนกับเดิมนะครับแต่หน้าตาจะต่างไปเราออกแบบให้มันทันสมัยมากขึ้นอันนี้ก่อนที่เราจะออกแบบเป็นอันนี้เนี่ยเราต้องมีการเซอร์เวย์นะครับไม่ใช่อยู่ดีเราก็คิดขึ้นมาเองนะครับเราเซอร์เวย์กับหลายๆส่วนนะครับว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยมันดูทันสมัยมากๆนะครับโอเคอันนี้เป็นอินเทอร์เฟซอีกตัวนึงนะครับของ Lametron เมื่อสักครู่คือของ Pando Wallet อันนี้คือของ Lametron นะครับ Lametron โอเคแล้วก็จะเป็นโลโก้ของ Pando นะครับมีแดชบอร์ดมี Pando News มี status มี peer มี my referral มี proof of network นะครับที่หลายๆท่านเนี่ยชอบเข้าไปดูนะครับ proof of engagement นะครับแล้วก็ Lametron node นะครับมีปุ่มให้ copy Lametron node เลยนะครับมี peer ID นะครับมี stake ว่า stake เท่าไหร่แล้วนะครับอันนี้อาจจะเป็นเขาออกแบบเรียบร้อยสักพักใหญ่แล้วครับเป็นเวอร์ชัน 1.01 แต่ว่าเวลา launch เนี่ยก็จะเป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับโอเคมี earning เท่าไหร่แล้วอันนี้คือปุ่มที่ผมเข้าใจว่าหลายๆท่านเนี่ยจะชอบดูปุ่มนี้นะครับก็คือว่าคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยสร้างรายได้มาเท่าไหร่ในแต่ละสัปดาห์เดือนนึง 10% เดือนนึง 10% สัปดาห์หนึ่งก็คือ 2.5% นะครับท่านมีสิทธิ์ที่จะถอนได้ตรงนี้นะครับท่านจะถอนได้นะครับแล้วจะบอกว่าอัปเดตล่าสุดเมื่อไหร่นะครับอันนี้หน้าตาของ Lametron นะครับอันนี้ก็คือเป็นพอกดเข้าไป Pando News ก็จะมีข่าวสารต่างๆของ Pando นะครับโอเคแล้วอีกตัวหนึ่งนะครับอินเทอร์เฟซอีกตัวหนึ่งคือ Explorer หรือ Pando Explorer นะครับหลายๆท่านผมเข้าใจว่าบางท่านในนี้อาจจะยังไม่เคยเข้าไปดูใน Pando Explorer นะครับเวอร์ชันปัจจุบันมีลิงก์ส่งให้อยู่แล้วขอให้ท่านเข้าไปดูนะครับอันนี้ก็คือหน้าตาเนี่ยจะแตกต่างจากเดิมนะครับแต่ว่าข้อมูลเนี่ยจะเหมือนเดิมนะครับข้อมูลจะเหมือนเดิมนะครับมีโนดตรงนี้เนี่ยแล้วก็หลายๆท่านจะมีถามว่าไอ้โทเค็นของเราเนี่ยมีทั้งหมดกี่โทเค็นนะครับ 1,500 โทเค็นนะครับแล้วก็สำหรับท่านที่ต้องการทราบรายละเอียดลึกๆเลยนะครับของ Pando Pando Soft Pando Project นะครับท่านสามารถเข้าในเว็บไซต์ pandoproject.org นะครับในนั้นเนี่ยจะมีสิ่งที่เรียกว่า white paper นะครับท่านสามารถไปดาวน์โหลดมาอ่านดูได้นะครับพอท่านอ่านดูแล้วเนี่ยเรียกว่าท่านจะเรียกว่าชัดเจนมากขึ้นกับภาพของ Pando Soft นะมีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับโอเคอันนี้คือเวลาเขากดเข้าไปดูในรายละเอียดของมันก็จะมีรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมนะครับหลักๆก็คือเป็นเท่านี้นะครับหลักๆก็คือเป็นเท่านี้นะครับโอเคครับผมอาจจะเบรกช่วงนี้นิดนึงก่อนแล้วกันนะครับว่าท่านใดจะมีคำถามอะไรช่วงนี้ไหมครับเดี๋ยวผมอาจจะเปิดเดี๋ยวกันนะเปิดไมค์โอเคช่วงนี้ท่านใดจะมีคำถามอะไรก่อนไหมครับอาจจะถามตอบอะไรกันช่วงนี้สักแวบหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปลองทำให้ดูนะครับอีกลองทำให้ดูจริงๆเลยจากหน้าจอของผมเนี่ยแหละครับไม่มีค่ะคุณกัสไม่มีแต่ว่าอยากให้คุณกัสส่งคลิปที่เมื่อกี้ค่ะที่คุณลาล่าแล้วคุณกัสเอามาเปิดให้ดูนะคะได้ครับผมโอเคถ้าอย่างนั้นนะครับขอบคุณมากครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมไปแชร์หน้าจอจริงของผมนะครับเดี๋ยวผมขอดูนิดนึงผมแชร์ยังไงเลยสักครู่นะครับพอดีไม่ใช่พอดีอะคือบางทีผมพยายามจะดูว่าผมจะแชร์สกรีนของผมเองนี่ผมแชร์ยังไงผมจำไม่ค่อยได้เท่าไหร
ตอนนี้เห็นหน้าจอที่เป็นสีฟ้าๆของผมไหมนะครับไม่เห็นค่ะไม่เห็นเห็นสักครู่นะครับโอเคค่ะโอเคตอนนี้เป็นสีฟ้าๆนะครับโอเคได้โอเคนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเริ่มต้นจากสำหรับท่านที่เคยทดสอบแล้วก่อนนะครับสำหรับท่านใหม่ตรงนี้เนี่ยอาจจะข้ามไปตรงนี้ได้นะครับข้ามในช่วงแรกไปเดี๋ยวผมจะขออนุญาตลองทำให้ดูสำหรับท่านที่เคยทดสอบในเวอร์ชั่นก่อนหน้านี้แล้วต้องการจะแล้วเรียกว่าอะไรนะ uninstall Lameton เวอร์ชั่นเดิมนะครับสำหรับท่านที่ยังไม่เคยทดสอบ Affiliate Wallet นะครับจริงๆผมอยากจะให้ทำตรงนี้ด้วยก็คือลบของเก่าทั้งหมดเลยนะครับ uninstall Lametonทั้ง 1.0.2 ก็ได้นะครับที่อาจจะเคยทดสอบก่อนหน้านี้ท่านลองทำใหม่ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าสมมติท่านที่ activate เรียบร้อยแล้วก็ไม่จำเป็นต้องทำนะครับอันนี้สำหรับท่านที่เคยทดสอบเวอร์ชันเดิมเป็นการ uninstall Lametron ออกและการ uninstall Lametron เดี๋ยวผมขออนุญาตปิดไมค์ของทุกท่านนะครับโอเคนะครับการ uninstall หรือการเอา Lametron ตัวเดิมออกนะครับมันต้องทำทั้งหมด2อย่างนะครับอันนึงก็คือว่าการ uninstall Lametron นะครับอีกอันนึงเนี่ยเราจะต้องลบไฟล์สิ่งที่เรียกว่า IPFS นะครับ IPFS file อันนี้เนี่ยเป็นไฟล์ที่ว่า Lametron เนี่ยมันใช้ในการเก็บข้อมูลในการส่งวิดีโออะไรต่างๆหรือว่าข้อมูลอื่นๆด้วยก็ตามนะครับเราจะต้องทำให้ทั้ง2อย่างเนี่ยออกไปจากเครื่องของเราก่อนนะครับอันแรกนะครับผมจะ uninstall Lametron uninstall software Lametron ก่อนนะครับสิ่งที่ผมต้องทำนะครับก็คือว่าผมขออนุญาตแชร์เฉพาะ Windows แล้วกันนะครับเพราะว่าเครื่องของผมเป็น Windows นะครับผมไม่เคยใช้ Mac Mac เนี่ยผมเข้าใจว่าวิธีการเนี่ยก็คงไม่ต่างกันมากเท่าไหร่นะครับแล้วท่านที่ใช้ Mac อยู่แล้วเนี่ยผมเข้าใจว่าท่านสามารถอิงกับทาง Windows ได้ไม่ยากนะครับแต่ว่าวิธีการต่างๆเนี่ยเรามีเป็นข้อมูลในสไลด์อยู่แล้วท่านสามารถดูจากสไลด์ตรงนั้นได้นะครับว่าจะไปตรงปุ่มไหนยังไงบ้างนะครับผมจะแชร์เฉพาะ Windows นะครับสิ่งที่ผมต้องทำนะครับคือหน้าจอเป็นอย่างนี้เนี่ยด้านซ้ายมือด้านล่างนะครับซ้ายมือด้านล่างนะครับที่มีรูปเป็น Windows ตรงนี้นะครับคืออันนี้เป็น Windows นะครับอันนี้ก็เป็น Windows เหมือนกันครับก็คือเป็นหน้าต่างนะครับเราก็คลิกเข้าไปนะครับคลิกเข้าไป1ครั้งนะครับมันก็จะขึ้นตรงนี้ขึ้นมานะครับมันก็จะขึ้นข้อมูลต่างๆคือโปรแกรมต่างๆที่มันมีการดาวน์โหลดมาก่อนหน้านี้นะครับที่อยู่ในเครื่องของเรานะครับสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยข้อมูลเนี่ยมันเก็บเรียงตั้งแต่ A ถึง Z อยู่แล้วนะครับเราก็ไล่ไปเรื่อยๆนะครับไล่ไปเรื่อยๆจนถึงคำว่า R นะครับตัว R Lametron ตัว R ใช่ไหมครับเราก็เข้าไปคลิกตัว Lametron โอ๊บเดี๋ยวมันเปิดขึ้นมาสักครู่นะครับเดี๋ยวผมต้องไปปิด Lametron ก่อนเมื่อกี้ไปคลิกเปิดมันขึ้นมาโอเคครับเราก็เข้าไปตรงตัวลาเมตอนตรงนี้นะครับพอเมาส์เราไปจิ้มตรงลาเมตอนแล้วนะครับสิ่งที่เราท่านต้องทำก็คือคลิกขวานะครับคลิกขวานะครับคลิกขวาเนี่ยมันจะขึ้นมานะครับที่เรียกว่า uninstall นะครับท่านก็ไปกด uninstall มันนะครับ uninstall มันปุ๊บกด uninstall นะครับเสร็จแล้วพอท่านกด uninstall เรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นหน้าจออีกหน้าจอหนึ่งขึ้นมานะครับสิ่งที่เราต้องทำก็เหมือนเดิมเลยนะครับไอตัวนี้เนี่ยมันก็จะเรียงตาม A ถึง Z อยู่แล้วนะครับเราก็ดูลงไปนะครับจนถึงคำว่า Lametron นะครับถึงคำว่า Lametron นะครับพอเราไปเจอมันปุ๊บเอาเมาส์ไปอยู่ตรงนี้ปุ๊บมันก็จะขึ้นเข้มๆขึ้นมาแล้วก็คลิกขวาเหมือนเดิมโอเคเราก็คลิกมันนิดนึงก่อนนะครับคลิกมันก่อนแล้วก็คลิกขวานะครับคลิกขวาเนี่ยมันก็จะมีคำว่า uninstall แล้วก็ uninstall มันซะนะครับพอ uninstall แล้วนะครับมันก็จะมีถามอะไรต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะตอบว่า next ครับอาจจะใช้เวลาสักแวบนึงในการเอาซอฟต์แวร์ Lametron ออกจากเครื่องของเรานะครับเอาซอฟต์แวร์ Lametron ออกจากเครื่องของเราขั้นตอนการ uninstall Lametron เนี่ยจะขอให้ท่านมีโอกาสเรียกว่า install uninstall install uninstall ท่านทำบ่อยๆเนี่ยท่านจะคล่องแคล่วนะครับท่านจะคล่องแคล่วเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงในการทดสอบวัตถุประสงค์หลักของเราเลยเราต้องการให้ท่านทดสอบนะครับเราต้องการให้ท่านทดสอบ
จะลองผิดลองถูกอะไรก็ได้นะครับแล้วเสร็จแล้วพอ finish แล้วท่านก็กด finish ไปนะครับก็คือเสร็จเรียบร้อยตอนนี้เนี่ยคอมพิวเตอร์ของท่านนะครับก็เรียกว่า uninstall คือเอาซอฟต์แวร์ Lamenton ออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่อย่างที่ผมพูดตอนต้นนะครับสิ่งที่เราต้องเอาออกมี2อย่างนะครับอันนึงคือ uninstall Lamenton อีกอันนึงคือสิ่งที่เรียกว่า delete นะครับ delete ก็คือแปลว่าลบนะครับไฟล์ที่ชื่อว่า IPFS นะครับ IPFS สิ่งที่ท่านต้องทำนะครับท่านมาด้านล่างเหมือนเดิมเลยนะครับด้านล่างเนี่ยหลายๆท่านที่เก่งคอมพิวเตอร์นะครับอาจจะมีวิธีการเข้าถึงต่างจากผมไปนะครับถ้าสมมติท่านถนัดวิธีไหนท่านก็ใช้วิธีนั้นนะครับแต่อันนี้เนี่ยก็เป็นวิธีที่ผมอาจจะถนัดละกันนะครับผมก็จะใช้วิธีนี้แต่ว่าการเข้าถึงเนี่ยมันอาจจะมีช่องทางหลายช่องทางนะครับสิ่งที่ผมทำนะครับด้านล่างตรงนี้นะครับด้านล่างนะครับที่มีรูปไฟล์ต่างๆที่อันนี้เนี่ยเป็นโฟลเดอร์เป็นรูปแฟ้มเอกสารนะครับเราก็คลิกเข้าไปนะครับเราคลิกเข้าไปครั้งหนึ่งนะครับคลิกเข้าไปเนี่ยก็จะเจอด้านซ้ายมือก็จะมีชื่อโฟลเดอร์หรือชื่อไฟล์ต่างๆนะครับสิ่งที่ผมจะทำก็คือผมเข้าไปในเขาเรียก Drive C นะครับอะไรก็แต่ละท่านอาจจะใช้ชื่อแตกต่างกันไปนะครับบางท่านอาจจะใช้วันก่อนผมมีได้เห็นของบางท่านก็เขียนว่า OS บ้างอะไรต่างๆที่เป็นประมาณ Drive C นะครับพอท่านคลิกเข้าไปใน Drive C เรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยมันก็จะเปิดขึ้นมานะครับตรงนี้จะเปิดขึ้นมานะครับเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมีสิ่งโฟลเดอร์นะครับโฟลเดอร์ก็คือโฟลเดอร์นี่แปลว่าอะไรเป็นแฟ้มเอกสารแล้วกันนะครับแฟ้มเอกสารที่ชื่อว่า user นะครับท่านก็ดับเบิลคลิกนะครับตรงนี้เนี่ยท่านดับเบิลคลิกเข้าไปใน user นะครับก็จะไปเจอลงลึกลงไปอีกนะครับเข้าไปในก็เลยโฟลเดอร์ชื่อ user นะครับดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับมันก็จะมาเจอคำว่า admin นะครับหรือบางท่าน administrator นะครับบางท่านอาจจะใช้คำว่า system name นะครับท่านก็ดับเบิลคลิกเข้าไปเช่นเดียวกันนะครับดับเบิลคลิกเข้าไปใน admin นะครับตรงนี้เนี่ยท่านก็จะไปหาไฟล์นะครับที่ชื่อว่าหรือว่าโฟลเดอร์นะครับที่ชื่อว่า IPFS นะครับเราหาดูนะครับมันก็เราก็จะเจอโฟลเดอร์นะครับที่ชื่อว่า IPFS นะครับพอเราคลิกมันไปครั้งหนึ่งนะครับว่าให้เป็นสีเข้มแล้วนะครับเราก็คลิกขวานะครับเราก็คลิกขวานะครับคลิกขวาเนี่ยมันก็จะมีตรงกรอบนี้ขึ้นมาว่าเราต้องการทำอะไรกับตรงนี้นะครับสิ่งที่เราต้องการทำหรือเราต้องการ delete มันนะครับเราต้องการลบมันออกจากคอมพิวเตอร์ของเราด้วยนะครับเราก็กด delete นะครับแล้วก็เขาก็ถามว่าคุณแน่ใจไหมที่ต้องการ delete มันโอเคเราก็แน่ใจนะครับเราก็ตอบว่า yes เข้าไปนะครับโอเคหลายๆครั้งหลายๆท่านนะครับจะเจอตรงนี้นะครับว่าโอเคมันไม่สามารถเขาเรียก action cannot be complete ก็คือว่าไอ้ตัวนี้ delete มันยังไม่ delete ไม่สำเร็จเขาให้กด try again แม้ว่าท่านกด try again นะครับมันก็ยัง delete ไม่ได้นะครับท่านกด try again อีกมันก็ยัง delete ไม่ได้นะครับท่านค้างไว้ตรงนี้ก่อนนะครับสิ่งที่ผมให้ท่านทำถัดจากนี้ไปนะครับท่านใช้มือซ้ายนะครับกด control shift แล้วก็ escape นะครับที่แป้นพิมพ์นะครับ control shift แล้วก็ escape นะครับท่านกด3ปุ่มด้วยกันนะครับ control shift escapeนะครับพอกดแล้วนะครับมันจะขึ้นหน้าจอตรงนี้ขึ้นมานะครับอันนี้เนี่ยเป็นภาพรวมทั้งหมดเลยของคอมพิวเตอร์ว่าตอนนี้มันทำอะไรอยู่บ้างนะครับด้านบนเนี่ยก็จะเป็นแท็บต่างๆที่เราสามารถเลือกเข้าไปดูในแต่ละเรื่องได้นะครับเลือกเข้าไปดูในแต่ละเรื่องได้หลายๆท่านอยากจะรู้ว่า CPU ของท่านสเปคเป็นอะไร Memory ของท่านเนี่ยสเปคเป็นเท่าไหร่เนี่ยท่านสามารถเข้าไปดูใน Performance ได้นะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเรากำลังจะ Delete IPFS นะครับมิชชั่นของเราคือเราต้องการ delete IPFS เมื่อสักครู่ท่านจำได้นะครับพอเข้าไปใน Drive C ใช่ไหมครับท่านจะเจอคำว่า user ตรงนี้เราก็มาแท็บที่คำว่า user เช่นเดียวกันนะครับแท็บที่ชื่อว่า user ด้านบนนี้นะครับพอแท็บ user เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะเจอ admin หน้าคือชื่อเนี่ยเหมือนกับตอนที่เราจะ delete ตอนแรกเลยนะครับเหมือนกันเลยนะครับเราก็ดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับใน admin มันก็จะแตกย่อยออกมานะครับเราก็จะเจอสิ่งที่เรียกว่า IPFS อยู่นะครับเราเจอสิ่งที่เรียกว่า IPFS นะครับสิ่งที่เราต้องทำนะครับพอเรากดเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะคลิกขวาก็ได้นะครับแล้วก็มีคำว่า end task อยู่นะครับหรือเราจะมากด end task ด้านขวามือข้างล่างนี้ก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่ท่านนะครับท่านก็จะกดตรงนี้ก็ได้หรือกดตรงนี้ก็ได้นะครับคลิกขวาก็จะขึ้นตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็ end task มันนะครับพอ end task ไปแล้วเนี่ยIPFS มันก็จะหายจากหน้าจอไปแล้วก็คือว่าเราให้มันหยุดทำงานนะครับคล้ายๆกับว่าเราให้มันหยุดทำงานนะครับเราปิดหน้าจอตรงนี้ไปนะครับปิดหน้าจอตรงนี้ไป
นะครับย้อนกลับไปที่ตัวเดิมหน้าจอเดิมยังอยู่นะครับผมยังไม่ได้ปิดไปเราก็ไปกด try again นะครับให้เราลองใหม่เราตอนนี้เนี่ยเราให้มันหยุดทำงานแล้วตอนนี้ลองใหม่ปุ๊บตอนนี้มันทำงานแล้วนะครับตอนนี้ก็คือว่า IPFS เรา delete ไปเรียบร้อยนะครับตอนนี้เนี่ยก็คือว่าเราล้างลาเมตอนออกจากเครื่องเราอย่างสะอาดหมดจดแล้วล้างเครื่อง2อย่าง uninstall ลาเมตอน delete IPFS นะครับโอเคครับถัดจากนี้นะครับจะเป็นขั้นตอนในการอันนี้เนี่ยสำหรับท่านใหม่แล้วนะครับขั้นตอนในการเริ่มต้นเลยนะครับเริ่มต้นเนี่ยคือยังไงเดี๋ยวผมเปิดสไลด์ให้ดูนิดนึงนะครับก็คือตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับก็คือว่าจะสร้างวอลเล็ตกันแล้วเราจะมาสร้างวอลเล็ตกันแล้วก็จะมาดาวน์โหลดลาเมตอนกันนะครับโดยท่านสามารถคลิกจากลิงก์ก็ได้นะครับคลิกจากลิงก์นะครับโอเคตรงนี้เนี่ยเราจะทำทั้ง3อันนี้เลยนะครับสร้าง wallet นะครับแล้วก็ดาวน์โหลด Lametron แล้วก็เอาทั้ง wallet และ Lametron เนี่ยไปเช็คใน Pando Explorer นะครับเราจะทำทั้ง3ขั้นตอนนี้เลยนะครับผมจะปิดหน้าจอนี้ก่อนนะครับโอเคสิ่งที่ผมทำนะครับพอดีผมจะชินกับอะไรที่มันอยู่ใน Excel นะครับลิงก์ต่างๆเนี่ยผมเอา copy มาไว้ในนี้นะครับลิงก์ต่างๆเนี่ยผม copy มาไว้ในนี้นะครับทั้งในแง่ของการสร้าง wallet นะครับ create wallet ในการดาวน์โหลด Lametron เนี่ยผมเอามาใส่ไว้ในนี้นะครับตรงนี้เนี่ยผมโชว์ให้ท่านดูได้เพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นเวอร์ชั่นทดสอบนะครับเพราะว่าถ้าสมมติเป็นเรื่องจริงเนี่ยตรงนี้ผมจะไม่โชว์ให้ท่านเห็นนะครับเพราะว่าข้อมูลต่างๆตรงนี้นะครับ wallet ID นะครับ mnemonic phrase private key ตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆท่านห้ามให้ใครเห็นนะครับยกเว้นคนที่ท่านต้องการให้เห็นเท่านั้นนะครับสายอย่างที่ผมเรียนไปแล้วที่ผมโชว์วันนี้คือเป็นวิธีที่ผมใช้แล้วกันนะครับที่ผมค่อนข้างถนัดนะครับผมจะเก็บทุกอย่างไว้ในนี้นะครับโอเคผมจะขออนุญาตเริ่มสร้างที่ wallet ก่อนแล้วกันนะครับ Pando wallet นะครับท่านคลิกจากลิงก์ได้เลยนะครับลิงก์ที่เราส่งให้ท่านก็เดี๋ยวเราจะอาจจะมีการปรับให้ลิงก์ wallet เป็นลิงก์อันแรกก็ได้นะครับเราก็คลิกเข้าไปที่ลิงก์นะครับโอเคคอมพิวเตอร์ผมอาจจะไม่ได้เร็วนักนะครับมันก็จะขึ้นด้านบนเนี่ยก็จะเห็นเป็น Pando Wallet นะครับ Pando Wallet ขึ้นมานะครับโอเคตรงนี้เนี่ยก็คือวิธีการนะครับมี Keystone มี Mnemonic Phrase มี Private Key โอเคผมยังไม่ต้องทำตรงนั้นตอนนี้เนี่ยเรากำลังจะสร้าง Wallet นะครับเรากำลังจะสร้าง Wallet เราต้องมาข้างล่างครับ Create Wallet ข้างล่างนะครับ Create Wallet แล้วก็กด Create Wallet เข้าไปนะครับกด Create Wallet เข้าไปนะครับเสร็จแล้วเนี่ยระบบเขาจะให้เราใส่พาสเวิร์ดที่ค่อนข้างแน่นหนานะครับแต่ละท่านพาสเวิร์ดแตกต่างกันไปแต่ว่าในเวอร์ชันทดสอบเนี่ยผมก็จะใช้เขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าพาสเวิร์ดที่ไม่ยากนักนะครับสำหรับตัวผมเองจะจำได้นะครับแล้วเราก็กด understand คือเขาให้2ครั้งนะครับเพื่อที่ว่าจะมั่นใจว่าท่านคีย์พาสเวิร์ดถูกต้องนะครับแล้วท่านก็ติ๊กตรงคำว่า I understand ตรงนี้เข้าไปนะครับแล้วท่านก็กดคำว่า download keystone นะครับตอนนี้เนี่ย keystone เนี่ยมันถูกดาวน์โหลดไปเรียบร้อยแล้วท่านดูจากด้านซ้ายมือด้านล่างตรงนี้ได้นะครับดูจากด้านซ้ายมือตรงนี้ได้นะครับมันดาวน์โหลดไปไว้ที่ไหนเดี๋ยวผมไปแชร์ให้ดูนะครับว่าดาวน์โหลดไปไว้ที่ไหนนะครับขั้นตอนตรงนี้นะครับคือวิธีการที่เราจะเข้า wallet ของเราเนี่ยมี3ช่องทางอันแรกเลยคือ keystone นะครับอันที่2คือสิ่งที่เราว่า mnemonic phrase นะครับ mnemonic phrase นะครับอีกอันนึงก็คือมีคำว่า private key นะครับวิธีการเข้าเนี่ยมี3ช่องทางเขาจะให้กุญแจหรือให้วิธีการเข้าทั้ง3ช่องทางกับท่านนะครับ mnemonic phrase เนี่ยตรงนี้เขาจะมี warning ไว้อยู่นะครับเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยเขากำลังจะโชว์ mnemonic phrase แล้วนะห้ามให้ใครเห็นตรงนี้เลยนะครับเวลาท่านทำเนี่ยท่านก็ห้ามให้ใครเห็นตรงหน้าจอนี้นะครับและสิ่งที่หน้าท่านควรจะต้องทำหรือจริงๆเราแนะนำมากๆว่าท่านควรจะทำคือณขั้นตอนตรงนี้นะครับท่านออฟไลน์ออฟไลน์ทำยังไงออฟไลน์ก็คือว่าเวลาท่านต่อไอข้อมูลคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่นะครับมันจะอยู่ด้านล่างที่มีเป็นรูปคล้ายๆกับว่ารูป Wi-Fi นะครับรูปสัญญาณ Wi-Fi เป็นการต่ออินเทอร์เน็ตเนี่ยท่านไปคลิกตรงนั้นแล้วไปสิ่งที่เรียกว่า disconnect มันนะครับไปคลิกตรงนั้นเดี๋ยวผมแต่ผมแชร์ไม่ได้ครับโอเคไป disconnect มันนะครับ
disconnect ได้เลยนะครับตอนนี้เนี่ยท่านสามารถ disconnect ได้เลยแต่ว่าพอดีเนี่ยผมใช้ Zoom อยู่ผมก็จะไม่สามารถ disconnect ตรงนั้นได้เพราะว่าถ้าผม disconnect ท่านก็จะไม่เห็นภาพที่ผมทำอยู่นะครับผมก็เลยยัง connect มันอยู่นะครับแต่เวลาท่านทำส่วนตัวของท่านเองนะครับถึงตอนตรงนี้นะครับยังไม่เห็นรูปอะไรตรงนี้เลยนะครับท่าน disconnect ก่อน Wi-Fi ก่อนนะครับพอ disconnect แล้วท่านไม่ต้องกังวลนะครับพอ disconnect แล้วเนี่ยท่านกด continue เนี่ยยังไงไอตัวนี้ก็จะขึ้นมานะครับมันจะมี mnemonic phrase เนี่ยก็คือคำ12คำนะครับมีวลี12วลีที่เป็นอีกช่องทางนึงในการเข้าถึงเป็นอีกช่องทางนึงในการเข้าถึงกระเป๋าเงินของท่านสิ่งที่ท่านต้องทำคือท่านจะต้อง copy ตรงนี้เก็บไว้ในที่ปลอดภัยนะครับท่านจะต้อง copy ตรงนี้นะครับไปเก็บไว้ในที่ปลอดภัยซึ่งในแง่ผมเองเนี่ยสักครู่นะครับเดี๋ยวผมขอครับท่านจะต้อง copy ตรงนี้เนี่ยไปไว้ในที่ที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็ท่านจำได้นะครับผมอาจจะไม่แนะนำให้ท่านเขียนนะครับให้ท่านใช้เมาส์นี่แหละครับcopy มันทั้งหมดนะครับแล้วก็เพจไปวางไว้ในที่ที่ท่านจะจำได้โอเคผมก็จะ copy ไว้นะครับผมจะ copy ไว้นะครับทีนี้ผมแก้ไขนิดนึงนะครับโอเคเสร็จแล้วตอนนี้ท่านก็ยังออฟไลน์อยู่นะครับ Wi-Fi ท่านยังไม่ต้องต่อนะครับท่านก็จะคลิกสิ่งที่เรียกว่า View Private Key นะครับ Private Key เนี่ยมันจะขึ้นมาครั้งเดียวเช่นเดียวกันนะครับท่านเช่นเดียวกับ Mnemonic Phrase เลยนะครับห้ามให้ใครเห็นนะครับและตอนนี้ยังออฟไลน์ได้อยู่นะครับยังออฟไลน์ได้อยู่ท่านก็ Copy ไปเก็บเอาไว้นะครับผมก็ขออนุญาต Copy ไปเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะครับโอเคเสร็จแล้วเนี่ยท่านก็สามารถออนไลน์ได้แล้วพอทำเรียบร้อยเนี่ยท่านก็สามารถออนไลน์ได้นะครับแล้วท่านกด continue นะครับตอนนี้เนี่ยกระเป๋าของท่านถูกสร้างเรียบร้อยแล้วนะครับกระเป๋าของท่านถูกสร้างเรียบร้อยแล้วตอนนี้เนี่ยเราจะไปสิ่งที่เรียกว่า unlock มันคือเปิดกระเป๋านะครับกระเป๋าถูกสร้างเรียบร้อยแล้วตอนนี้เรากำลังจะเปิดกระเป๋ามาดูว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับเราก็กดคำว่า unlock wallet นะครับ unlock wallet เนี่ยที่ผมเรียนไปแล้วนะครับวิธีการเข้า wallet ของเรานะครับมี3วิธีเข้าด้วย key store เข้าด้วย mnemonic phrase หรือเข้าด้วย private key นะครับโดยปกติเราจะแนะนำให้ท่านเข้าทาง key store เป็นหลักนะครับกรณีท่านไม่สะดวกหรือว่าลืม key store หรือ key store หายท่านก็สามารถเข้าด้วย mnemonic phrase ได้ mnemonic phrase หายท่านยังมีวิธีการเข้าด้วย private key ได้ถ้าท่านหายทั้งหมดไม่มีใครช่วยท่านได้นะครับถ้าท่านหายทั้งหมดไม่มีใครช่วยท่านได้นะครับแม้แต่ผมเองแม้แต่คนที่เป็นคนเขียนระบบบล็อกเชนนี้ก็ไม่มีใครสามารถช่วยท่านได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้สำคัญมากๆนะครับโอเคเราลองเข้าดูนะครับเข้าด้วยวิธี Key Store นะครับเราก็กดคำว่า Key Store นะครับ Key Store โอเคเลือก key store นะครับเสร็จแล้วเราก็ไป choose key store นะครับเราจะไปเอา key store นั้นมา key store ก็คือเป็นที่ที่เก็บกุญแจต่างๆนะครับที่ที่เก็บกุญแจนะครับเราก็กดคําว่า choose key store นะครับ key store เนี่ยโดยปกติเนี่ยมันจะไปเก็บที่ไหนมันจะไปเก็บที่ดาวน์โหลดนะครับเวลาคอมพิวเตอร์ของท่านเปิดขึ้นมาพอกด key store เสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีหน้าจอขึ้นมานะครับมันก็ส่วนใหญ่ก็จะไปเก็บที่ดาวน์โหลดนะครับหลายๆท่านจะหาไม่เจอว่า key store มันอยู่ตรงไหนนะครับมันก็จะอยู่ตรงที่ดาวน์โหลดตรงนี้นะครับเป็นตัวเลขยาวๆอย่างเงี้ยครับเป็นตัวเลขยาวๆอย่างนี้ซึ่งโดยปกติสิ่งที่ผมทำผมจะ copy ตรงนี้ไว้ไปเก็บในที่ที่ผมคุ้นเคยนะครับผมขออนุญาตทำตรงนี้เลยแล้วกันนะครับผมจะ copy ตรงนี้นะครับไปเก็บในที่ที่ผมคุ้นเคยในโฟลเดอร์ที่ผมสร้างเอาไว้โดยเฉพาะในการ activate นะครับผมก็จะมาเก็บไว้ตรงนี้นะครับและขนาดเดียวกันผมก็สามารถตั้งชื่อมันใหม่ได้นะครับเพื่อใหเนื่องจากผมมีทดสอบเวอร์ชันแม้ถึงว่ากระเป๋า3กระเป๋า4กระเป๋า5กระเป๋า6กระเป๋า7กระเป๋า8เนี่ยผมก็จะมีหลายๆกระเป๋าเพราะไม่งั้นผมจะจำไม่ได้นะครับผมก็สามารถใส่ชื่อเพิ่มเข้าไปได้เพื่อให้ผมจำได้ง่ายๆนะครับ
โอเคพอเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมก็จะทดสอบมาเรื่อยๆนะครับผมก็ไปกดเลือกมันนะครับกดเลือก Key Store ที่ผมกำลังไอตัว Wallet ที่ผมสร้างไปนะครับแล้วเราก็ Open มันนะครับ Open นะครับโอเคตอนนี้เนี่ยมันก็ Key Store File Set ก็คือหมายถึงมันเลือกเรียบร้อยแล้วเราก็ใส่ Password ที่เราทำเมื่อสักครู่นะครับ Password แล้วเราก็ Unlock มันโอเคตอนนี้เนี่ยกระเป๋าก็ถูกสร้างเรียบร้อยแล้วนะครับกระเป๋าก็ถูกสร้างเรียบร้อยแล้วนะครับเราอาจจะค้างตรงนี้ไว้ก่อนนะครับเราสร้างกระเป๋าเรียบร้อยแล้วกระเป๋าเนี่ยยังไม่มีเงินนะครับโทเค็น available ยังเป็น0อยู่นะครับโอเคสิ่งที่โอเคอันแรกเราทำไปแล้วนะครับคือกระเป๋านะครับ wallet เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราจะไปดาวน์โหลดลาเมตรอนนะครับต่อไปเราจะไปดาวน์โหลดลาเมตรอนเราดาวน์โหลดที่ไหนนะครับอย่างที่ผมเรียนไปแล้วผมก็เพื่อความสะดวกของผมนะผมก็เอาทุกอย่างมาไว้ในชีทของผมนะครับผมก็กดดาวน์โหลดราเมตอนนะครับยังไม่มาฮะโอ้ Pando Wallet is not responding สักครู่นะครับโอเคนะครับพอกดดาวน์โหลดลาเมตอนแล้วนะครับมันจะขึ้นมาทั้ง Windows ทั้ง Mac ทั้ง Linux แล้วก็ Cloud นะครับที่ผมใช้ก็คือ Windows นะครับสำหรับท่านที่ใช้ Mac ก็กด Mac นะครับกด Windows นะครับโอเคด้านล่างนะครับมันก็จะโชว์ว่ามันจะกำลังดาวน์โหลดอยู่นะครับด้านล่างเนี่ยมันก็จะมีด้านล่างด้านซ้ายนะครับแต่ละผมไม่แน่ใจแต่ละเครื่องอาจจะแตกต่างกันไปบ้างนะครับด้านล่างของผมด้านซ้ายเนี่ยมันก็กำลังดาวน์โหลดอยู่นะครับอาจจะใช้เวลาสักนาทีนึงนะครับก็รอสักแวบหนึ่งนะครับช่วงนี้เนี่ยหลายๆท่านถ้าสมมติช่วงที่ดาวน์โหลดจะเดินไปหยิบน้ำมาดื่มก็ได้นะครับแต่ว่าใช้เวลาไม่นานมากครับโอเคเราสร้างวอลเล็ตไปเรียบร้อยเรากำลังจะดาวน์โหลดลาเมตรอนเข้ามาที่เครื่องเรานะครับที่ผมเรียนไปแล้ววอลเล็ตนะครับมันไปกับเราทุกที่เราสามารถล็อกอินที่ไหนก็ได้เราสามารถไปเข้าถึงกระเป๋าของเราที่ไหนก็ได้นะครับแต่ลาเมตอนมันจะอยู่ประจำเครื่องนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็จะกดคำว่า keep นะครับมันอาจจะมี keep มี discard นะครับแล้วก็กดคำว่า keep นะครับรอสักครู่นะครับมันกำลัง opening นะครับมันกำลังเปิดขึ้นมาโอเคพอเปิดขึ้นมาหน้าจอนี้นะครับมันอาจจะเขียนว่าต้นลานท่านอยากขึ้นกดตรงนี้นะครับท่านกด more info ก่อนนะครับ more info ตรงนี้นะครับ more info ก็หมายถึงข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงสำหรับเครื่องนี้นะครับ more info เนี่ยตรงนี้เนี่ยก็คือมันบอกว่าแอปของเราเนี่ยเป็นลาเมตอน setup นะครับ 1.0.2 นะครับโอเค publisher จะเป็น unknown publisher นะครับเครื่องเนี่ยมันก็เตือนเรากลัวว่าตรงนี้เนี่ยจะเป็นอะไรที่มันไม่ดีหรือเปล่าแต่ว่าอันนี้เนี่ยท่านกำลังทดสอบลาเมตอนอยู่เพราะฉะนั้นท่านก็จะใช้คำสั่งว่า run anyway keep anyway อะไรประมาณนี้ run anyway คือยังไงก็ตามเราต้องการจะ run ตัวนี้นะครับ run anyway ก็คือยังไงก็ตามเราต้องการจะ run มันนะครับเราก็กด run anyway ไปนะครับ run anyway นะครับโอเคก็ต้องรอสักแวบหนึ่งนะครับเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องเนี่ยก็อาจจะแตกต่างกันไปบ้างพอเดี๋ยวเราสร้าง wallet เรียบร้อยแล้วพอเราสร้างดาวน์โหลดลาเมตอนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปลองเช็คใน Pando Explorer กันนะครับเราจะไปลองเช็คใน Pando Explorer กันนะครับว่าไอตัว Pando Wallet ที่เราสร้างเนี่ยกับลาเมตอนที่เราดาวน์โหลดมาเนี่ย
มันอยู่ในระบบของ Pando ทั้งหมดหรือเปล่านะครับเราจะไปเช็คกันนะครับพอหลังจากเราเช็คใน Pando Explorer แล้วเนี่ยเราค่อยเข้าไปในสิ่งที่เรียกว่า Affiliate Wallet นะครับเราค่อยเข้าไปในสิ่งที่เรียกว่า Affiliate Wallet ตรงนั้นนะครับนะครับตรงนี้นะครับมันจะขึ้นมาว่าท่านเลือกว่า only for me หรือว่า anyone สิ่งที่เขาแนะนำก็อาจจะเป็น anyone นะครับใครก็ตามที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์นี้นะสามารถใช้ได้นะครับก็คือกด next ไปนะครับโอเคพอเสร็จแล้วนะครับท่านก็ install นะครับมันจะเลือกเขาเรียกมันจะตั้งชื่อเขาเรียก address ไว้ใน type C อะไรพวกนี้แล้วท่านไม่จำเป็นต้องไปแก้นะครับนอกจากว่าท่านเก่งคอมพิวเตอร์ท่านอยากจะไปไว้ในที่ที่ท่านต้องการท่านทำได้แต่แล้วสำหรับคนทั่วไปผมแนะนำว่าไม่ต้องไปแก้อะไรนะครับท่านก็กด install เข้าไปนะครับโอเคก็จะใช้เวลาสักแวบหนึ่งในการ install ในการติดตั้งลาเมตอนเข้ามาที่เครื่องของเรานะครับใช้เวลาสักแวบเดียวไม่นานครับแต่ละ process เนี่ยไม่นานอย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับสำหรับท่านที่ทดสอบแล้วนะครับเวลาเขาล้อนจริงๆช่วงปลายเดือนนี้นะครับผมว่า2หรือ3อาทิตย์นี้นะครับคือเขาไม่ได้กำหนดวันแน่นอนเลยสาเหตุเป็นเพราะว่าเขาต้องดูหลายๆปัจจัยหลักที่สำคัญมากๆคือชุมชนของเราตอนนี้เรากำลังพยายามเร่งให้ชุมชนของเราเนี่ยมีการทดสอบและสิ่งที่ผมอยากจะเห็นเลยคือทั้ง 100% เนี่ยมีโอกาสทดสอบเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเป็นทรัพย์สินของท่านจริงๆนะครับเพราะว่าผมไม่ต้องการให้ทรัพย์สินของใครด้อยค่าอยากจะให้ทรัพย์สินที่ท่านตัดสินใจซื้อแล้วเนี่ยสร้างมูลค่าสร้างรายได้ท่านได้จะมากหรือน้อยก็ขึ้นกับจำนวนลาเมตอนที่ท่านซื้อจำนวนเมตาตอนหมายถึงเมตาตอนที่ท่านสมัครนะครับพอเรียบร้อยแล้วท่านก็กด finish เข้าไปนะครับพอเรียบร้อยก็กด finish อันนี้เนี่ยขั้นตอนก็จะเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับลาเมตอนนะครับเสร็จสำหรับการ create wallet นะครับเสร็จสำหรับการดาวน์โหลดลาเมตอนนะครับนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะขึ้นมาอย่างนี้นะครับด้านซ้ายมือเนี่ยก็จะมีปุ่มอยู่ไม่เยอะนะครับมีแดชบอร์ดมี Pando News มี Recovery Key นะครับมี Check for Update ตรงนี้จะมีปุ่มว่า Activate Lameton อยู่ซึ่งท่านยังไม่สามารถ Activate ได้นะครับตรงนี้ Lameton Node ID นะครับตรงนี้คือปุ่มที่ไป Copy นะครับตรงนี้เนี่ยมันจะมีข้อสังเกตคือจะดูตรงนี้ได้ง่ายๆครับ Stake Amount เนี่ยตอนนี้ยังเป็น0อยู่นะครับอย่างน้อยเนี่ยต้องมี stake อยู่250ลาเมตอนถึงจะทำงานได้เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยกด activate ไปมันก็ยังไม่ทำงานนะครับโอเคเรากำลังจะผมกำลังจะแชร์ท่านดูว่าให้ท่านเอา Pando Wallet ID นะครับกับลาเมตอน Node เนี่ยไปเช็คใน Pando Explorer ว่ามันอยู่ในนั้นหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมไปเปิด Pando Explorer แป๊บหนึ่งนะครับโอเค Pando Explorer นะครับเปิดขึ้นมาโอเคนะครับตรงนี้ก็จะเป็นหน้าจอของมันทั้งหมดนะครับ Pando Explorer มีบล็อกมี transition มี stake มี node มีดาวน์โหลดนะครับตรงด้านขวามือข้างบนนะครับมีจะคําว่า search อยู่นะครับสิ่งที่ท่านต้องทำง่ายมากๆครับสมมุติว่าเข้าไปใน Pando Wallet ก่อนแล้วกันนะครับ Pando Wallet ท่านก็ไป copy นะครับ copy เนี่ยท่านจะกดทั้งหมดก็ได้นะครับกดทั้งหมดซึ่งบางทีมันก็ยากเหมือนกันนะครับกดทั้งหมดก็ได้นะครับหรือท่านจะกดปุ่มนี้ปุ่มเดียวก็ได้นะครับปุ่มตรงนี้ปุ่มเดียวปุ๊บมันจะบอกว่า copy เรียบร้อยนะครับท่านก็พอ copy เรียบร้อยนะครับท่านก็มาเปิดใน Pando Explorer นะครับแล้วก็มาใส่ตรงนี้นะครับแล้วท่านใช้ง่ายๆเลยท่านใช้ Control V ก็ได้นะครับ Control V ปุ๊บเนี่ยมันก็จะเพจให้เรียบร้อยท่านก็กด Enter อีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคตอนนี้เนี่ย Pando Wallet ของเรานะครับ ID ของเรานะครับนะครับBalance ยังเป็น0โทเค็นอยู่นะครับแสดงว่าท่านเช็คตรงนี้เจอเนี่ยแปลว่า Pando Wallet ของท่านเนี่ยอยู่ในระบบ Pando Explorer แล้วนะครับอันนี้เนี่ยเรียบร้อยแล้วในแง่ของ Pando Wallet นะครับเราจะไปดูที่ Lameton กันอีกทีนึงนะครับเราก็ลองเช็ค Lameton ด้วยนะครับตรงนี้ก็เช่นเดียวกันท่านจะวิธี copy ของท่านอาจจะแตกต่างกันไปนะครับผมแนะนำง่ายๆคือกดตรงปุ่มนี้นะครับกดปุ่มตรงนี้นะครับปุ๊บมันจะขึ้นว่า copy นะครับแล้วเราก็เข้าไปที่ search เหมือนเดิมนะครับ search ค้นหาเหมือนเดิมนะครับแล้วเราก็ไปกด control v นะครับ control v นะครับแล้วเราก็กด enter นะครับมันก็จะขึ้นมาเรียบร้อยนะครับว่าโอเคเป็น0นะครับตัวนี้ก็คือเป็นตัว Lameton node นะครับยังมี0 token อยู่ก็แสดงว่าทั้ง wallet ของท่านทั้ง Lameton ของท่านเนี่ยอยู่ในระบบของ Pando Explorer เรียบร้อยแล้ว
นะครับตรงนี้เนี่ยขั้นตอนแรกเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อไปนะครับสิ่งที่ท่านต้องทำก็คือว่าท่านจะต้องเช็คว่าท่านจะต้องเช็คว่าaffiliate wallet ของท่านนะครับต้องเช็คเรื่อง affiliate wallet ของท่านนะครับโอเคท่านก็กดลิงก์ affiliate wallet นะครับหน้าตามันก็จะเป็นประมาณอย่างนี้นะครับหน้าตาก็คือจะเหมือนกับเว็บไซต์ที่เราเนี่ยเข้าไปซื้อลาเมตอนในนั้นเข้าไปซื้อเมตาตอนในนั้นนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยเป็นคนละเว็บไซต์กันนะครับอันนี้เป็นเว็บไซต์คู่ขนานกันนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ล็อกอินเข้าไปนะครับก็กดคำว่าล็อกอินด้านบนด้านขวานี่นะครับกดล็อกอินเสร็จปุ๊บเนี่ยท่านก็จะใส่ของท่านนะครับพาสเวิร์ดนะครับแล้วก็ล็อกอินโอเคมันก็จะขึ้นตรงนี้ขึ้นมานะครับขึ้นมาเนี่ยมี MR account มี affiliate ด้านซ้ายมือนะครับก็จะมีคำว่า wallet อยู่ท่านก็ลงไปดูที่คำว่า wallet นะครับก็จะมีเข้ามา252.5 โทเค็นนะครับผมก็จะมีไปซื้อเข้าไป1 RT นะครับเสร็จแล้วเนี่ยพอถึงตอนนี้นะครับสิ่งที่เราต้องทำก็คือว่าบริษัทเนี่ยโอนเข้ามา 252.5 โทเค็นเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งที่ท่านต้องทำแต่ละท่านในนี้เลยนะครับต้องทำก็คือว่าท่านจะต้องเช็คว่าโทเค็นที่เขาโอนเข้ามานะครับเทียบกับ RT ที่ท่านซื้อ MT ที่ท่านซื้อเนี่ยตรงกันไหมนะครับถ้าท่านจำได้อยู่ R1 RT เท่ากับ 252.5 โทเค็นนะครับท่านซื้อกี่ RT ก็คูณเข้าไปนะครับถ้าท่านซื้อ MT ด้วยก็บวกเข้าไปอีก 1,250 โทเค็นนะครับถ้าไม่ตรงขอให้ท่านหยุดตรงนี้ก่อนนะครับท่านก็ออกนะครับแล้วท่านก็ฟีดแบ็กพิมพ์ใน Google Form ส่งกลับมาที่เรานะครับหรืออาจจะติดต่อทาง LINE Official Pandosoft Thailand ก็ได้เพื่อที่เราจะไปสื่อสารกับทางเมืองนอกปรับตัวนี้ให้มันตรงกันนะครับโอเคสมมุติว่าผมตรงนี้ตรงแล้วกันนะครับผมก็จะ withdraw นะครับผมก็จะใช้คำสั่งว่า withdraw นะครับ withdraw คือถอนแล้วเนี่ยมันจะถามว่าให้ถอนไปไว้ที่ไหนนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเอา oopsสักครู่นะครับโอเคถอนแล้วไปไว้ที่ไหนเราก็ไปเอาตัว Pando Wallet นะครับ ID ของ Pando Wallet นะครับเอามาใส่ในว่าโอเคจาก Affiliate Wallet เนี่ยเราถอนไปที่ Pando Wallet นะครับเราก็ไปเอา Pando Wallet มาใส่นะครับแล้วเสร็จแล้วเราถอนเท่าไหร่เราถอน1 RT เราก็ถอน 252.5 โทเค็นถ้า10 RT ก็ 2,525 โทเค็นถ้าสมมุติว่าท่านมี10 RT ท่านต้องการรันที่2เครื่องนะครับท่านต้องการรันที่2เครื่องท่านต้องสร้าง wallet 2ใบนะครับเครื่องคอมพิวเตอร์ท่านต้องมี2เครื่องในการดาวน์โหลดลาเมตอนอย่างละเครื่องนะครับลาเมตอนอย่างละเครื่องถ้าสมมุติว่าท่านมี10 RT นะครับท่านอยากจะรัน2เครื่องเครื่องละ5 RTนะครับเครื่องละ5 RT ท่านก็ต้องถอนเข้าไปที่ wallet แรกเนี่ย5 RT นะครับ5 RT เป็นเงินเท่าไหร่ท่านก็คูณดูนะครับ 252.5 คูณด้วย5นะครับอันนั้นท่านต้องออกแบบตั้งแต่ต้นเลยนะครับเพราะว่าพอออกแบบตรงนั้นแล้วเนี่ยพอรันไปแล้วเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะครับมันจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะว่าถ้าเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยมันจะกระทบกับเรื่อง GPS ของท่านนะครับในเคสนี้ผมไม่มีปัญหาผมก็ถอน 252.5 โทเค็นนะครับหลายๆท่านจะเจอปัญหาอยู่ตรงนี้นะครับด้านบนเนี่ยตรงนี้จะมีเขียนไว้นะครับตรงนี้เนี่ยจะมีเขียนไว้เนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยเป็นเวอร์ชั่นทดสอบนะครับเราจะมีการคิวอิ่งคือคล้ายๆกับเข้าคิวกันในแง่ของท่านที่ทำเนี่ยพอถอนปุ๊บเนี่ยมันจะไม่ใช่ว่าทันทีทันใดเลยจะไปโชว์ที่เขาเรียกไปโชว์ที่ Pando Wallet เลยจะใช้เวลาประมาณสัก24ชั่วโมงมันถึงจะไปโชว์ที่ Pando Wallet นะครับหลายท่านจะถามเข้ามาตรงนี้ไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าช่วงนี้เราทดสอบอยู่
ในแง่ของเวอร์ชันทดสอบเนี่ยมันจะมีระบบคิวอิ่งของมันนะครับระบบเข้าคิวของมันนะครับโอเคจากตรงนี้เนี่ยคือขั้นตอนจากตรงนี้เนี่ยคือมันออกไปแล้วนะครับแต่ว่ามันอาจจะยังใช้เวลา24ชั่วโมงก่อนที่มันจะเข้ามาตรงนี้นะครับหลายๆท่านก็จะเห็นว่าเอ๊ะตรงนี้มันออกไปแล้วแต่ทำไมมันยังไม่เข้ามาตรงนี้นะครับระบบเนี่ยมันยังคิวอิ่งอยู่นะครับเรามีการสื่อสารไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมจะ activate จากตรงไหนได้นะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวผมไปเปิดอีกกระเป๋าหนึ่งแล้วกันนะครับไปเปิดกระเป๋าที่ผมใช้ activate แล้วกันนะครับใช้ในการ activate ลาเมตอนแล้วกันนะครับโอเคผมขออนุญาตอธิบายจากตรงนี้ดีกว่านะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยอย่างที่เรียนแล้วนะครับท่านอาจจะต้องรอประมาณสัก1วันโทเค็นถึงจะเข้ามาตรงนี้นะครับพอโทเค็นเข้ามาเนี่ยสิ่งที่ท่านต้องทำนะครับสิ่งที่ท่านต้องทำก็คือว่าท่านจะใช้คำว่า stake นะครับตรงนี้เนี่ยมีคำว่า send มีคำว่า receive นะครับท่านไม่ใช้อันนี้นะครับ send อันนี้กรณี send กรณีส่งไปที่กระเป๋าอื่นนะครับแต่กรณีที่ท่านจะไป activate Lametron นะครับท่านต้องใช้คำสั่งว่า stake นะครับ stake นะครับท่านจะกดคำว่า stake เข้าไปนะครับแล้วเสร็จแล้วพอกดคำว่า stake นะครับมันจะขึ้นหน้าจอด้านขวามือตรงนี้ขึ้นมาท่านก็ไปกด deposit stake นะครับ deposit ก็คือฝาก stake เข้าไปที่ไหนที่ Lametron node นะครับที่ Lametron node แล้วก็เลือก Lametron node เพราะเรากำลังทดสอบ Lametron นะครับสำหรับท่านที่เป็น Metatron ไม่ต้องกังวลนะครับ Metatron เนี่ยจะไม่จำเป็นต้องเทสนะครับบริษัทเนี่ยทดสอบเรียบร้อยแล้วเวลา launching เนี่ยขั้นตอนเนี่ยเดี๋ยวจะมีการสื่อสารออกมาอีกทีนึงซึ่งไม่ยากนะครับสำหรับ Metatron ไม่ยากLametron เนี่ยเนื่องจากผู้คนเนี่ยจะจำนวนเยอะมากๆเราต้องจึงต้องมีการทดสอบ Lametron นะครับท่านก็กด Lametron นะครับแล้วก็ continue มันนะครับ continue สิ่งที่ท่านต้องทำณตอนนี้นะครับตรงนี้เนี่ยก็คือว่าขั้นต่ำ250โทเค็นนะครับตรงนี้ก็คือ Lametron node นะครับแล้วก็ amount ก็คือจำนวนที่จะ stake เข้าไปนะครับสิ่งที่ท่านต้องทำนะครับท่านก็จะต้องไปเอาตรงนี้ครับ Lametron node นะครับ Lametron node แล้วท่านก็ copy นะครับแล้วก็มาใส่ตรงนี้เข้าไปนะครับแต่ว่าจริงๆตรงนี้เนี่ยผมอาจจะยังทำไม่ได้เพราะว่าเงินผมเนี่ยมันจะยังไม่ได้เข้านะครับ1 Lametron นะครับคือ250โทเค็น2 Lametron ก็500โทเค็น10 Lametron ก็ 2,500 โทเค็นนะครับแล้วท่านก็จะกดคำว่า deposit นะครับตรงนี้เนี่ยผมยังขึ้น insufficient balance อยู่เนื่องจากว่าเงินเนี่ยมันยังไม่โทเค็นยังไม่ได้เข้ามานะครับพอมันเข้ามาเรียบร้อยท่านกด deposit stake นะครับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคืออย่างนี้ครับในหน้าจอของ Lametron ตรงนี้นะครับมันจะมีช่องตรงนี้ขึ้นมา stake amount ขึ้นมานะครับมันจะมียอดตรงนี้เข้ามา250โทเค็นนะครับจะมียอดเข้ามาในนี้เนี่ย250โทเค็นสิ่งที่ท่านต้องทำอีกขั้นตอนเดียวก็จะง่ายๆท่านจะกดคำว่า activate Lametron นะครับพอ activate Lametron เสร็จปุ๊บเนี่ยตรงนี้เนี่ยตรงนี้สำคัญมากๆนะครับขอให้ทุกท่านตั้งใจฟังนะครับหลายๆท่านจะถามว่า recovery key เนี่ยมีไปทำอะไรนะครับ recovery key เนี่ยมีไปทำอะไรท่านก็จะใส่อีเมลของท่านเข้าไปนะครับท่านก็จะใส่อีเมลต่างๆของท่านเข้าไปนะครับแล้วเสร็จแล้วท่านจะกด activate ตัวนี้ activate ได้เรียบร้อยนะครับ recovery key นี้นะครับจะเป็นสิ่งที่ว่าเวลาคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ของท่านหายไปนะครับคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ท่านพังนะครับหรืออะไรก็ตามมีปัญหากับคอมพิวเตอร์เครื่องนี้นะครับท่านอยากจะเอา Lametron ที่ท่านเคย activate เรียบร้อยแล้วเนี่ยไปติดตั้งในเครื่องใหม่นะครับท่านต้องใช้คำสั่งว่าท่านจะต้องใช้คำไอตัว recovery key ตรงนี้แหละครับRecovery key ตรงนี้นะครับหน้าตา Recovery key นี้เป็นยังไงนะครับผมแชร์ให้ดูนะครับเวลาเขาส่งเข้าไปที่อีเมลของท่านแล้วนะครับหน้าตาของ Recovery key ก็คือเป็นตรงนี้นะครับผมไม่น่าจะเห็นหรือเปล่านะครับผมทำเป็นสีเหลืองตรงนี้นะครับหน้าตาของ Recovery key ก็คือเป็นอย่างนี้นะครับนะครับที่เป็นสีเหลืองๆเนี่ยนะครับหน้าตาของ Recovery key เวลาท่านดาวน์โหลด Lametron มาใหม่นะครับเวลาท่านดาวน์โหลด Lametron มาใหม่ๆเลยนะครับสิ่งที่ท่านจะทำจะง่ายมากก็คือว่าท่านไม่จำเป็นต้องสเต็กใหม่แล้วเพราะว่าเงินท่านเนี่ยเคยสเต็กเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งที่ท่านต้องทำนะครับท่านก็ต้องกดคำว่า recovery key นะครับแล้วท่านก็จะใช้เดี๋ยวผมลองใช้ดูก็ได้นะท่านก็จะใช้คำว่า recovery key ตรงนี้นะครับใส่เข้าไปนะครับแล้วท่านก็กดปุ๊บเยี่ยมยอดสวยงามอันนี้ผมก็ดึงข้อมูลเก่าของผมมาเรียบร้อย
นะครับข้อมูลเก่าของผมกลับมาเรียบร้อยนะครับข้อมูลกลับมาเรียบร้อยนะครับก็คือจะมี250โทเค็น proof of engagement ยังทำงานต่อเหมือนเดิมนะครับเมื่อสักครู่มี 15% นะครับอันนี้ก็ยังทำงานต่อเหมือนเดิมนะครับไปครับโอเคอันนี้เนี่ยก็เป็นวิธีในการดึงข้อมูลเก่ากลับมานะครับโอเคน่าจะครบถ้วนกระบวนความนะครับโอเคได้ผมก็เดี๋ยวก็มีตกหล่นอะไรตรงไหนหรือเปล่าเดี๋ยวสักครู่เดียวนะครับเทสเน็ตก็เรามีแชร์ไปแล้วนะครับสำหรับท่านที่พบปัญหาอะไรก็ตามท่านฟีดแบ็กกลับไปในเทสเน็ตในฐานะเจ้าของคนหนึ่งนะครับในฐานะเจ้าของคนหนึ่งนะครับโอเคครับผมในแง่ของผมว่าน่าจะครบหมดแล้วโอเคเราอาจจะมีถามตอบอะไรกันได้นะครับตอนนี้เดี๋ยวผมอันมิวไมค์นะครับแล้วก็แต่ละท่านอาจจะถามตอบอะไรกันได้โอเคครับผมมีท่านใดมีคำถามอะไรไหมครับแต่ละท่านสามารถอันมิวไมค์ของตัวเองแล้วก็ถามได้นะครับมีคุณอาทิตย์ถามว่ามีวิดีโอให้ดูย้อนหลังไหมครับมีนะครับเดี๋ยวเราแชร์เข้าไปนะครับเราจะแชร์เข้าไปใน YouTube ด้วยแล้วก็เราจะแชร์เข้าไปใน LINE กลุ่ม Thai Pandosoft ด้วยนะครับเรียบร้อยก็ใช้เวลาไปชั่วโมงกว่านะครับมีคำถามครับครับจากคุณอะไรนะสักครู่นะครับเดลครับผมคุณเดลครับครับผมเชิญครับโอเคคือผมได้รอการติดตั้งแล้วผมจะถอนมันเกิดปัญหาที่ว่าคือ Pando Wallet ผมมันบอกกระเป๋าเลขกระเป๋าไม่ถูกต้องทางที่ผม copy จาก Pando Wallet แล้วอ่ะผมพยายามแก้สิ่งนี้มา2วันแล้วครับไม่ทราบว่าจะมีวิธีแก้ไหมครับผมโอเคเดี๋ยวผมให้เพื่อนๆเราลองตอบแล้วกันนะครับผมอาจจะถามพี่สุนันท์แล้วกันนะครับพี่สุนันท์มีคำแนะนำอะไรไหมครับพี่สุนันท์เนี่ยเป็นท่านที่ทดสอบเยอะมากๆนะครับแล้วในแง่ของ recovery key เนี่ยผมก็มีโอกาสทดสอบกับทางพี่สุนันท์ด้วยเหมือนกันนะครับผมเขาเรียกผมทำลักษณะว่าคอมพิวเตอร์ผมหายนะครับไม่มีใครทำอะไรกับมันละแล้วผมส่ง recovery key ให้ทางพี่สุนันท์นะครับพี่สุนันท์ก็ไปเปิดดาวน์โหลดไอตัวลาเมตอนนะครับแล้วก็ดึงข้อมูลเก่ากลับมาโดยการใช้ recovery key ก็สามารถจัดการได้เรียบร้อยแล้วเวลามีเกิดไอตัว earning reward earning balance อะไรขึ้นมาก็สามารถถอนกลับมาได้เรียบร้อยนะครับโอเคพี่สุนันท์มีเคยเจออย่างที่ทางคุณเดลพูดถึงไหมครับหมายความว่าสั่งวิดอนจาก affiliate มาที่ Pando Wallet ใช่ไหมครับใช่ครับแล้วมันบอกว่ากระเป๋าไม่ถูกต้องกระเป๋าไม่ถูกต้องผมแนะนำอย่างนี้นะครับยกเลิกกระเป๋านั้นอย่าไปใช้ไปสร้าง Wallet ใหม่โอเคครับสร้างใหม่แล้วก็ทดลองวิดอนมาเข้ากระเป๋าใหม่ครับกระเป๋าเก่ายกเลิกเลยโอเคเพราะว่าผมก็ทดลองอยู่เหมือนกันผมสร้างกระเป๋ารอไว้สร้างกระเป๋ารอไว้ก่อนที่นั้นสร้างไว้รอไว้สามสี่กระเป๋าแล้วทุกกระเป๋าที่สร้างรอไว้วิดดอนไม่ได้เลยสักกระเป๋าเดียวมันบอกว่า invalid คือกระเป๋าไม่ถูกต้องแสดงว่าก่อนที่เขาจะทำก่อนที่เขาจะรีเซ็ตระบบใหม่เนี่ยถ้ากระเป๋าในที่สร้างไว้ก่อนที่จะรีเซ็ตระบบใหม่นี้ใช้ไม่ได้ใช่ต้องสร้างกระเป๋าหลังจากที่เขารีเซ็ตระบบใหม่ถึงจะรู้จักกันนะครับผมสันนิษฐานว่าเป็นอย่างนั้นครับผมโอเคก็เป็นขอบคุณพี่สุนันท์มากครับก็อย่างที่พี่สุนันท์ตอบเลยครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเขามีการรีเซ็ตทั้งหมดเลยนะครับกระเป๋าเดิมผมก็ใช้ไม่ได้เช่นเดียวกันผมมีโทเค็นอยู่ในนั้นเยอะมากเลยแต่เป็นโทเค็นทดสอบนะครับก็อาจจะมีเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับคุณเดลลองก๊อปปี้กระเป๋านั้นนะครับไปเช็คใน Pando Explorer นะครับว่ามันมีชื่ออยู่ใน Pando Explorer นั้นหรือเปล่าถ้ามีมันก็ควรจะมีถ้าไม่มีก็คือมันไม่มีนะครับผมไม่แน่ใจเวลา copy มามันจะมีคล้ายๆกับมีช่องว่างอะไรเพิ่มด้วยหรือเปล่าอันนี้อาจจะคุณเดลอาจจะลองเช็คดูแล้วก็ตามที่ทางพี่สุนันท์มีแนะนำก็อีกทางหนึ่งก็คือสร้างกระเป๋าใหม่นะครับคืออย่างที่ผมเรียนไปแล้วเราเนี่ยมาทดสอบเพื่อให้เราสามารถ activate มันเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยการจริงๆว่าไปแล้วนะครับคือโอเคมันอาจจะมีติดตรงนั้นบ้างติดตรงนี้บ้าง
แต่การที่เราได้สร้างหลายๆรอบการยกเลิกอันเดิมสร้างอันใหม่ยกเลิกอันเดิมสร้างอันใหม่เนี่ยผมว่าจะทำให้เราชำนาญมากขึ้นมากขึ้นมากๆนะครับโอเคครับคุณครับครับผมส่วนถ้าเกิด wallet ไม่ตรงก็ Ramadan ไม่ตรงก็คือส่งไปทางนั้นฮะทาง official ได้ใช่ไหมครับส่งได้ครับส่งหมายถึงว่าไปขอโทเค็นเหรอครับไม่ใช่ขอโทเค็นคือมันเกินอ่ะผมมี10 Ramadan ไงมันให้มา 3,775 ก็เลยจะไปแจ้งครับผมก็แจ้งใน Google Form ได้เลยครับโอเคโอเคเพราะเห็นคุณตู่บอกว่าคุณการ์ดบอกว่าถ้าเกิดเกินอ่ะให้หยุดก่อนอะไรแบบนี้ไงหลายรอบมากเพราะว่าผมตามบ่อยมากตามทุกวันเลยครับผมขอบคุณครับโอเคขอแชร์ประสบการณ์เพิ่มเติมได้ไหมครับครับผมเชิญครับบอสสุนันท์ครับผมมีอยู่ทั้งหมด30 RT แล้วก็1 MT ได้โทเค็นมาครบทุกอย่างครบตามจำนวนเพราะว่า MT ไม่มีค่าธรรมเนียมผม ก็สร้างกระเป๋าตอนนี้ก็ผมมีโน้ตบุ๊กอยู่2เครื่องแล้วก็ให้ลูกชายซื้อมินิคอมพิวเตอร์ไว้ที่กรุงเทพทดสอบ1เครื่องนะครับแล้วก็รีโมทมาที่เครื่องของผมที่หาดใหญ่นะครับในโน้ตบุ๊กใช้ AnyDesk เป็นตัวรีโมทผมก็กระเป๋าที่1อยู่ในโน้ตบุ๊กตัวนี้ครับตัวที่ใช้อยู่ปัจจุบันนี้แล้วก็ไปเปิด Affiliate Wallet สั่งโอนโทเค็นมาแล้วครับตอนนี้ก็ activate อยู่กระเป๋าที่2ผมไปสร้างขึ้นอีกในบุ๊กอีกตัวหนึ่งสร้างรามิตอนในตัวโน้นแต่ว่ากระเป๋าอ่ะผมทดลองสร้างในโน้ตบุ๊กตัวเดียวกับตัวนี้แล้วก็ขอตัวเค้นไปยังไม่มา24ชั่วโมงกว่าแล้วยังไม่มาผมก็รีเฟซกลับไปที่บริษัทแล้วว่าเกิน24ชั่วโมงแล้วยังไม่มาส่วนมินิคอมพิวเตอร์ที่กรุงเทพที่ตั้งที่กรุงเทพผมก็ใช้ AnyDesk ตัวนี้รีโมทไปก็สร้างกระเป๋าใหม่อันอินสตอลรามิตอนเดิมดาวน์โหลดใหม่โดยผ่านรีโมทตัวนี้ไปแล้วก็สร้างกระเป๋าใหม่ขึ้นมาแล้วก็เปิด affiliate ขอโทเค็นไปผ่านเรียบร้อยครับได้มา 1,262.5 โทเค็นเพราะว่าผมต้องการจะลง5รามิตอนตัวนี้ก็เหมือนกันครับผมขอไป 1,262.5 รามิตโทเค็นเพราะผมต้องการจะลง5รามิตอนทั้ง2ตัวนี้ผม activate ครั้งแรก 1,250 โทเค็นไม่ผ่านครับอย่างผมก็แจ้งกลับไปที่บริษัทว่าไม่ผ่านไม่ได้มันบอกว่าไฟล์เซิร์ฟเวอร์เออร์เรอร์อะไรต่างๆแต่พอผมคุยกับคุณกัสบอกว่าของคุณครับ activate ผ่านของคุณอีกคนหนึ่งคุณกิฟฟี่ activate ผ่านผมก็มาทดลอง activate แต่ activate แค่500 โทเค็นคือไม่ activate เต็ม 1,250 activate 500 โทเค็นก็คือใส่500โอเคผ่านพอผ่านปั๊บผมก็ทดลอง activate อีกครั้งหนึ่งเพราะมันเหลืออยู่อีก750โทเค็น activate 750โทเค็นไม่ผ่านครับไม่ยอมให้ activate บอกfile server error เหมือนกันก็เลยทดลองลดลงเหลือ500โทเค็นพอลดลงเหลือ500โทเค็นผ่านครับตกลงรายเมตตัวนี้ผม activate เข้าไปแล้ว 1,000 โทเค็นก็คือ 4RT เอาทดลองที่เหลืออีก250ทดลองใหม่ทดลองมาหลายรอบแล้วครับเมื่อวานวันนี้ทดลองไม่ผ่านผมก็เลย request กลับไปที่บริษัทแล้วว่ารายเมตตผมอะ activate
เกิน 1,000 โทเค็นไม่ได้ซึ่งตามทฤษฎีแล้วเขาบอกว่าจะลงได้10ได้20ได้50สามารถลงได้แต่ผมทดสอบแล้วไม่ได้ครับได้แค่พันโทเค็นผมก็รีเควสกลับไปแล้วว่าของผมมีปัญหาอย่างนี้นะเช่นเดียวกันครับในมินิคอมพิวเตอร์ของลูกชายที่กทมผมก็ขอมาเท่านั้นผมก็แอคทีเวตได้แค่พันโทเค็นครับไปแอคทีเวตเพิ่มยังไม่ได้วันตัวนี้ผมก็รีเฟรชกลับไปนี่คือเคสที่1เคสที่2ก็คือที่ขอไปเกิน24ชั่วโมงแล้วของแม่บ้านก็มันขอไปแค่250โทเค็นยังไม่มาก็รีเควสกลับไปแล้วก็กำลังรออยู่ครับนี่คือแชร์ประสบการณ์โอเคครับโอเคขอบคุณมากครับผมว่าประเด็นนี้ก็ดีครับไอ้ที่ว่ามันสเตคเข้าไปได้แค่สูงสุดแค่พันโทเค็นก็ผมว่าตรงนี้ก็อันนี้น่าจะจัดการได้ไม่ยากนะครับเดี๋ยวยังไงผมแจ้งไปทางนู้นด้วยนะครับครับขอโทษครับคุณกัสขอสนับสนุนแชร์ของพี่สุนันท์เพิ่มเติมนิดนึงครับครับผมตามที่พี่สุนันท์ได้เรียนไปเมื่อกี้เนี่ยของผมเนี่ยเมื่อวานสเต็ก 1,250 ตัวเกณฑ์นี้ได้ ได้ใช่ไหมครับได้ครับได้ก็จริงๆแล้วได้คุยกับพี่สุนันท์ไปแล้วเรื่องนี้ว่าได้แต่เมื่อตอนเช้าประมาณ 5:00 กว่าๆเนี่ยผมลุกขึ้นมาสเต็กเพิ่มเติม 1,250 ปรากฏไม่ได้มันได้แค่พันเดียวก็เหลืออีก250ตั้งใจจะลงตัวละ5ตัวละ5เหมือนของพี่สุนันท์ปรากฏว่ามันได้แค่พันเดียวเหลืออีก250ผมลงสเต็กเพิ่ม250นี้เข้าไปมันก็เคสเหมือนที่พี่สุนันท์บอกก็คือตอนนี้ไม่ได้แล้ว250ก็ยังค้างอยู่ก็เรียนแจ้งแชร์เพื่อให้ที่ประชุมในชุมชนได้รับทราบครับขอบคุณครับใช่ครับผมขอบคุณครับผมขอบคุณพี่สุนันท์พี่สมพงษ์ครับสองท่านนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าก็เป็นผมว่าน่าจะเป็นมันสองท่านที่ทดสอบกันเยอะมากที่สุดนะครับหลายๆท่านอาจจะทดสอบเยอะอยู่แล้วนะครับแต่ว่าที่ผมได้ยินฟีดแบ็กเนี่ยพี่สุนันท์พี่สมพงษ์เนี่ยทดสอบกันหลากหลายท่ามากนะครับมีวิธีนั้นวิธีนี้ขอบคุณมากครับก็เนี่ยครับคือผมว่าตัวอย่างของเจ้าของนะครับช่วยกันทดสอบช่วยกันต่างๆและเสร็จแล้วมันมีประเด็นตรงไหนเนี่ยก็แจ้งเข้าไปนะครับเราก็พยายามทำให้มันดีที่สุดแล้วก็บอสซาร่าก็จะบอกกับเราเรื่อยๆนะครับคือแม้ว่าคอมพิวเตอร์ไอตัวมือถือหรืออะไรก็ตามหรือคอมพิวเตอร์ก็ตามนะครับตอนนี้เนี่ยออกมาเป็น10ปีแล้วไอมือถือที่เราซื้อกันมาก็เป็นหลายปีแล้วนะครับทุกไม่กี่เดือนเนี่ยมันก็จะมีเวอร์ชันใหม่ๆขึ้นมาอันนั้นเนี่ยก็คืออาจจะเจอแบ็คบ้างเจออะไรที่มันสามารถพัฒนาได้มากขึ้นมันก็จะมีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆทางพี่สุนันท์พี่สมพงษ์เนี่ยก็ช่วยกันฟีดแบคนะครับฟีดแบคแล้วก็ทางทีมเนี่ยทีมส่วนกลางที่เมืองนอกนะครับสิ่งที่เขาสื่อสารมานะครับเขาดูทุกฟีดแบคนะครับดูแต่ละอันทั้งหมดเลยนะครับว่าแต่ละอันเนี่ยเป็นอะไรบ้างแต่ละอันเป็นอะไรบ้างถ้าสมมติเป็นตัวที่เขารับทราบอยู่แล้วโดยส่วนใหญ่เขาจะไม่มีตอบอะไรกลับมานะครับเขาจะรับข้อมูลเข้าไปแล้วก็ถ้าสมมติเขาเป็นตัวที่เขาทราบอยู่แล้วว่าตัวนี้เนี่ยไม่ได้มีประเด็นอะไรเขาอาจจะมีการไปหลายๆครั้งก่อนหน้านี้หลายๆท่านก็จะมีโทเค็นหายบ้างอยู่ดีก็โทเค็นหายไปก็อย่างที่เรียนนะครับมันมีบางช่วงเขาอาจจะออฟซิสเต็มบ้างบางช่วงก็ออนบ้างแล้วก็ที่เราทดสอบกันเฟส2เนี่ยก็คือไอ้เฟสแรกเนี่ยก็คือเขารีเซ็ตทุกอย่างเลยก็เลยเป็นเหตุผลที่ไอตัว wallet ของเราอันที่สร้างเดิมก็จะใช้ไม่ได้เลยนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องเป็นกังวลนะครับแต่ว่าฟีดแบคตรงนั้นเนี่ยก็ขอบคุณมากๆวัตถุประสงค์ก็คือสำหรับโดยเฉพาะท่านใหม่ๆท่านต้องฝึกที่จะ activate มันนะครับโอเคขอบคุณทั้งสองท่านครับโอเคพี่บอสกิ๊กบอสลาล่ามีอะไรจะเสริมไหมครับอ๋อโอเคมีคุณมาริสานะครับกรณีนักศึกษาที่สมัครแล้วแต่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยขั้นตอนแรกที่ต้องทำคือการติดตั้งเลยใช่ไหมใช่ครับผมขั้นตอนแรกคือไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาคนพิการหรือคนธรรมดานะครับทุกคนร่วมเป็นเจ้าของของ PandoSoft หมดนะครับเพราะฉะนั้นเราอยากจะให้ทุกคนนะครับ 100% เลยเนี่ยได้ทดสอบ Activate Lametron กันนะครับขั้นตอนเนี่ยท่านอาจจะเจออะไรที่มันไม่คุ้นเคยบ้างนะครับหลายๆท่านในนี้เนี่ยเรียกว่าจับเมาส์จะ copy ยังไงยังทำไม่เป็นเลยนะครับจนบัดนี้เนี่ยท่านสามารถที่จะ activate Lametron ได้นะครับเราคนรุ่นใหม่จริงๆผมว่าไม่ยากนะครับ
ไม่ยากแต่ว่าวิธีการอาจจะมีอะไรที่มันอาจจะไม่คุ้นเคยบ้างนะครับเพราะอันนี้เนี่ยมันเป็นการปฏิวัติวงการสตรีมมิ่งนะครับแล้วก็ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องผลิตเงินนะครับก็คุณมาริสาก็ทดสอบได้เลยนะครับทดสอบได้เลยแล้วก็ลองเช็คตามที่เดี๋ยวคลิปเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะแชร์ออกไปทีนึงนะครับเราจะมีหลายคลิปมากนะครับเข้าใจว่าน่าจะตอบสนองความต้องการของทุกท่านนะครับโอเคบอสกิ๊กบอสลาล่ามีอะไรเสริมไหมครับไม่มีเสริมค่ะอยากเปิดโอกาสให้คนแบบถามเยอะที่สุดเลยค่ะถามหรือแสดงความเห็นหรืออะไรเพราะว่าเวลาเราไม่ได้เจอกันในซูมแบบนี้เราบางทีท่านเขียนมาถามในไลน์หรือในอะไรมันจะตอบกันสั้นๆหรืออธิบายกันไม่หมดถ้าใครติดขัดติดอะไรตรงไหนยังไงอะไรคือตอนนี้เป็นเวลาดีที่สุดเลยค่ะอาจจะถามได้อีกสักเนี่ยค่ะภายในบ่ายโมงนี้เรายังพอไหวกันอยู่ใช่ไหมคะยังไม่หมดแรงเป็นลมหมายถึงคนพูดนะคะหมายถึงคุณกัสโอเคสำหรับพี่ใช่ไหมคะที่ติดถามไลน์เข้ามาเชิญค่ะเชิญค่ะไม่เป็นไรค่ะคุณลาล่าพี่จะเสริมคุณลาล่าเท่านั้นเองคืออยากจะให้ทุกท่านถามเพราะตอนนี้คือถามมาในกลุ่มย่อยในกลุ่มอะไรเยอะแยะไปหมดทีนี้ว่าเรามีกลุ่มของบริษัทที่จะตอบคำถามให้อ่ะนะคะถ้าสมมติว่าเราถามกระจัดกระจายออกไปเนี่ยฮะเราไม่สามารถที่จะตามไปตอบท่านได้นะคะคือถามมาในกลุ่มเนี่ยฮะตอนนี้มีโอกาสดีมากแต่ไม่ว่าจะเป็นคุณกัสก็เต็มที่ตรงนี้ค่ะอยากจะเสริมตรงนี้ของคุณลาล่าเท่านั้นเองเพราะถามมาแล้วคืออย่างของทางพี่กิ๊กนะฮะเราไม่ได้ชำนาญในเรื่องนี้แต่เราก็ทำได้แต่ว่าผู้ชำนาญที่สุดก็คือนะฮะบอสกัสนะแล้วก็เราก็คือบอสกัสก็เต็มที่กับทุกอย่างกับพวกเราทุกท่านนะคะเชิญนะคะเพราะว่าตอนนี้นะทั้งไลน์ OA ทั้งโอไลน์กลุ่มมากถามมากระจัดกระจายขอเรามารวมอยู่ตรงนี้นะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวไม่ต้องครับเดี๋ยวผมออกไปเย็นนะไม่เป็นไรครับโอเคนะครับเห็นถามทางคุณนัทมีถามมานะครับของหลานชายสมัครนักศึกษาแต่สั่งซื้อคีย์เมลให้ผิดจะแก้ไขได้หรือเปล่ายังไงอาจจะต้องรบกวนคุณนัทอันนี้อาจจะยุ่งยากนิดนึงนะครับอาจจะคุณนัทอาจจะลองติดต่อที่ LINE Official แล้วกันนะครับลองดูว่าจะจัดการยังไงซึ่งอาจจะไม่ง่ายเท่าไหร่นะครับคีย์อีเมลผิดแต่ว่าอาจจะใช้เวลาครับอ๋อทำได้เลยค่ะคือล็อกอินค่ะล็อกอินเข้าไปด้วย username password แล้วพอเจอหน้าแรกของ Back Office ปุ๊บหน้าแรกเลยเขาจะถามว่าใช่คุณหรือเปล่าแล้วต้องการรีเซ็ต password อีเมลหรืออะไรหรือเปล่าก็คือคีย์ตรงนั้นได้ค่ะโอเคขอบคุณบอสลาล่าครับของครูอ๋อยมีถามมานะคะแต่ว่าลาล่ายังไม่ได้ตอบเปิดไมค์ถามได้เลยนะคะโอเคครูอ๋อยก็มีบอกว่าเรื่องลาเมตอนยังไม่เข้าตอนนี้เลย24ชั่วโมงแล้วครูอ๋อยถ้าสมมุติว่าได้มีโอกาสทดสอบ activate ลาเมตอนแล้วหรือเปล่านะครับผมว่าถ้าสมมติเคย activate ลาเมตอนแล้วก็น่าจะโอเคยังไงประเด็นนี้ก็อาจจะ feedback เข้าไปโอเคถ้าเคย activate แล้วก็โอเคนะครับก็ค่อนข้างมั่นใจได้เลยว่าพอที่เขาลอนช์แล้วเนี่ยครูอ๋อยก็จะสามารถ activate หมายถึงถ้าสมมติข้อมูลโทเค็นเข้ามาถูกต้องก็จะสามารถ activate ได้อย่างไม่มีปัญหาภายในระดับวันนะครับระดับชั่วโมงระดับวันนะครับรบกวนถามนะคะพอดีมีคนถามมาบอกว่าเขาถอนเงินจาก Affiliate มา2วันแล้วแต่เงินไม่เข้า Wallet ครับต้องทำอย่างไรต่อโอเคก็ผมว่าก็แจ้งกลับไปที่ Feedback นะครับ Feedback นะครับแล้วก็ถ้าสมมติท่านนั้นเนี่ยคือตรงนี้ก็ไม่ต้องเป็นประเด็นที่กังวลมากนะครับคือตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงทดสอบแล้วก็ไอ้ระบบที่ทดสอบเนี่ยพอดีมันก็มีจัดการเรื่องคิวนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาก็เรียนรู้ตรงนี้แล้วพอร้อนจริงเนี่ยก็จริงๆเป็นสิ่งที่ดีมากพอทดสอบแล้วเจอปัญหานะครับพอร้อนจริงเนี่ยก็จะได้จัดการตรงนั้นได้ดีขึ้นนะครับก็จะได้จัดการตรงนั้นได้ดีขึ้นถ้าสมมติว่าท่านมีโอกาสที่จะเคยเรียกอะไรเคยทดสอบแล้วเคย activate แล้วก็ค่อนข้างมั่นใจได้ว่าท่านน่าจะโอเคยังไงท่านก็สามารถfeedback เข้ามาตอบเข้ามาใน Google Form ได้นะครับว่าโอเคว่ามีปัญหาว่าโทเค็นไม่ตรงแต่ว่าท่านอาจจะบอกว่าเคย activate แล้วก็ได้นะครับจริงๆเราอยากจะมั่นใจ2ประเด็นนะครับ
ที่เราส่ง Google Form เนี่ยเราอยากจะมั่นใจ2ประเด็นก็คือว่าข้อมูลโทเค็นก็คือข้อมูล RT ที่ท่านซื้อ MT ที่ท่านซื้อเนี่ยตรงกับของบริษัทหรือเปล่านะครับอันนั้นอันหนึ่งอีกอันหนึ่งคือท่าน activate เป็นไหมนะครับประเด็นคือเรา2อย่างนะครับเราต้องการ2อย่างแค่นั้นเองส่วนประเด็นปลีกย่อยเนี่ยอันนี้ผมว่าก็ขอบคุณที่แต่ละท่านเนี่ยมีการฟีดแบคนะครับคุณกัสคะครับปัญหากรณีนี้จากการได้รับการฟังแล้วก็จากที่อาจารย์สุนันท์บอกว่าถ้าท่านมีปัญหาให้ทำการยกเลิกลาเมตอนนะคะแล้วก็ดีลิสไอพีเอฟเอสแล้วก็ทำใหม่ติดตั้งใหม่ค่ะให้มันเป็นปัจจุบันนะคะเพราะบางทีมันเกิดจากการที่ไม่เป็นปัจจุบันค่ะลองให้น้องครับขอบคุณครับก็ทั้งพี่พันนีแล้วก็ทางบอสสุนันท์ทางบอสพันนีบอสสุนันท์นะครับก็แนะนำคือถ้ามันทำไม่ได้ก็ลบแล้วก็ทำใหม่นะครับก็ถือซะว่าเป็นการฝึกฝีมือไปนะครับฝึกฝีมือไปเพราะว่าผมเข้าใจว่าหลายๆท่านในนี้เนี่ยอาจจะมีโอกาสที่จะต้องไป activate ให้คนอื่นๆด้วยเหมือนกันนะครับในตัวผมเองผมก็ต้องทำอย่างนั้นเหมือนกันสำหรับบางท่านที่ผมมีแนะนำไปอาจจะญาติกันอย่างเงี้ยนะครับครอบครัวเดียวกันเนี่ยผมอาจจะเป็นคนไป activate ให้เขานะครับแล้วก็ช่วงนี้ผมก็เป็นคนที่เช็คด้วยเหมือนกันโทเค็นเขาครบไหมแล้วก็เรื่อง activate เนี่ยเดี๋ยวรอผมก็จะแจ้งกลับไปเหมือนกันว่าผมเป็นคน activate ให้เขาอะไรประมาณนี้ครับขออนุญาตแชร์ประสบการณ์เพิ่มอีกนิดนึงครับในการดาวน์โหลดราเมตอนนะครับในการดาวน์โหลดราเมตอนนั้นสื่อเนื่องจากว่าเครื่องแต่ละคนนั้นใช้เวอร์ชันของ Windows คนละเวอร์ชันนะครับบางคนเวอร์ชันเก่าก็อาจจะไม่รับแต่ถ้าเวอร์ชันขนาดเวอร์ชัน10ก็มีตั้งหลายออปชันนะครับหลายมันมี10เก่า10ใหม่โชว์หน้าไม่เหมือนกันถ้า10ใหม่นี้มันจะมากเรื่องจะถามหลายอย่างถามโน้นถามนี้แต่ถ้า10เก่าอาจจะไม่ถามอะไรเลยให้เซฟเลยมีนะครับมีเพราะบางทีมันไม่เป็นไปตามหน้าจอที่ตามนี้ว่า1ต้องไปที่ keep anywhere ต่างๆนี่มันไม่มีนะครับจะไม่ถามอย่างนั้นมันให้เซฟเลยพอเซฟแล้วมันหายไปพอหายไปทำอย่างไรให้เข้าไปดูที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดครับว่ามันเซฟไว้ที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดแล้วยังถ้าหากว่าอยู่ที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดแล้วก็ไปดับเบิลคลิกอินสตอลติดตั้งที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดได้เลยแล้วค่อยทำตามสเต็ปครับเพราะว่ามีหลายคนที่คุยกับผมแล้วก็ส่งภาพให้ดูมันไม่เหมือนขั้นตอนที่ทำอยู่ในของบอดการ์ดเมื่อสักครู่เพราะว่ามันคนละเวอร์ชันเพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องดูว่ามันเราสั่งเซฟแล้วทุกที่เราสั่งเซฟน่ะมันจะอยู่ในโฟลเดอร์เรียกว่าโฟลเดอร์หรือห้องอ่ะแหละห้องดาวน์โหลดแล้วเราค่อยไปติดตั้งจากห้องดาวน์โหลดได้ครับโอเคครับโอเคขอบคุณบอสสุนันท์ครับเนี่ยพี่สุนันท์เนี่ยจะเป็นคนที่ทดสอบหลากหลายแบบมากพี่สุนันท์อายุเท่าไหร่นะครับ69ปีเต็มครับอีก5เดือน6 70ครับนี่นะครับคือจริงๆที่ถามพี่สุนันท์เนี่ยคือ70นะครับก็สามารถ activate อะไรต่างๆได้เพราะฉะนั้นเนี่ยท่านที่เป็นวัยรุ่นนะครับท่านไม่มีเรียกว่าไม่มีข้อแก้ตัวเลยนะครับว่าท่านจะกลัวว่าตัวเองจะ activate ลาเมตอนไม่เป็นนะครับคือผมว่าหลายๆท่านในนี้นะครับอย่างที่ผมเรียนไปแล้วบางท่านเนี่ย copy ยัง copy ไม่เป็นเลยนะครับแต่ว่าท้ายสุดก็สามารถ activate ลาเมตอนได้นะครับเพียงแต่ว่าท่านขั้นแรกเลยท่านต้องคิดก่อนว่ามันไม่ยากนะครับว่ามันง่ายจริงๆเพียงแต่ว่าเรายังไม่รู้ยังไม่คุ้นกับมันแค่นั้นเองแล้วก็ค่อยๆทำความเข้าใจมันช้าๆแต่ละคนอาจจะทำความเข้าใจเลยบางคนอาจจะทำความเข้าใจช้านะครับค่อยๆทำไปนะครับแล้วก็พอท่านทำได้แล้วง่ายนะครับง่ายมากๆนะครับโอเคก็ผมคิดว่าน่าจะประมาณเท่านี้มั้งครับก็ถัดจากนี้นะครับก็อยากจะให้แต่ละท่านนะครับไปเชิญชวนคือสำหรับท่านทุกท่านในนี้นะครับขอให้ทุกท่านเนี่ยช่วยตอบไอตัว Google Form นะครับเราอยากจะทราบจริงๆว่าเราทั้งหมดเนี่ยมีทดสอบกันสักมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็อยากจะให้ท่านเอื้อเฟื้อเพิ่มไปนะครับกรณีท่านไปเชิญชวนใครมาเป็นลาเมตอนหรือเมตาตอนก็ตามนะครับ
ถ้าสมมติท่านทราบว่าคนเหล่านั้นเนี่ยยังไม่ได้ทดสอบนะครับขอให้ท่านติดต่อเขาเหล่านั้นนะครับว่าโอเคผลมันจะเป็นยังไงนะครับถ้าไม่ activate ภายในเวลาที่กำหนดเนี่ยทรัพย์สินของเขาจะเสื่อมค่าไปถ้าเขาโอเคตามนั้นเขาตัดสินใจว่าจะไม่ทดสอบก็คงเป็นสิทธิ์ของเขานะครับแต่ว่าเราอยากจะให้ทุกท่านเอื้อเฟื้อไปทุกคนนะครับเพราะว่ายิ่งทุกคนทดสอบเนี่ยมันก็จะทำให้เน็ตเวิร์กของเราเข้มแข็งมากๆนะครับแล้วก็โปรเจกต์นี้เนี่ยไม่ใช่โปรเจกต์เฉพาะเมืองไทยบอสซาร่าจะพูดอยู่เรื่อยๆตอนนี้เนี่ยเราไปเป็น30ประเทศนะครับซึ่งโปรเจกต์ระดับนี้ผมว่าใหญ่มโหฬารมากๆนะครับโอกาสของเราในการสร้างรายได้แบบ passive income passive income ก็คือว่าตัวเราไม่ต้องทำงานคอมพิวเตอร์เราเป็นสิ่งที่ทำงานนะครับเราไปช้อปปิ้งได้เราไปท่องเที่ยวได้นะครับอันนี้ passive จริงๆมอบเป็นมรดกให้ลูกหลานได้นะครับจะมีอะไรดีกว่านี้นะครับเพียงแต่ว่าท่านต้องฝึกแค่นั้นเองนะครับคือไม่ใช่ว่าท่านสมัครปุ๊บแล้วจะคาดหวังว่าจะได้รายได้เลยไม่ใช่นะครับเพราะว่าเราเป็นบริษัท IT ครับผมโอเคถ้าอย่างนั้นไม่มีคำถามแล้วผมอาจจะรบกวนเท่านี้แล้วกันนะครับท่านบอสสุนันท์คะดิฉันมีคำท่านบอสสุนันท์แล้วก็บอสกัสอะค่ะดิฉันมีคำถามเรื่องอุปกรณ์ในการใช้คือคอมพิวเตอร์อะดิฉันก็ตัดสินใจไม่ถูกเท่าที่ฟังเหมือนกับว่าเราจะใส่5อะไรมาตอนเนี่ยเหมือนท่านบอสสุนันท์เนี่ยใส่เข้าไปแล้วมันก็ไม่เข้าอะที่พันขวาพันสองร้อยห้าสิบอะคือหมายความว่าที่เกินพันนะฟังเหมือนว่ามันไม่เข้าไปเพราะว่าเท่าที่น้องเขาทดลองมันยังไม่เคยใส่ไปเยอะๆเพราะว่าดิฉันเองอะกะว่าจะใส่สักตัวละ5ละมาตอนแต่อันเนี้ยมันน่าจะมีปัญหาเรื่องอุปกรณ์คือคอมพิวเตอร์ซึ่งมันโลเทคหรือว่ามันเป็นเพราะว่าบริษัทต้องการให้ทำแค่4ละมาตอนในข้อเนี้ยค่ะคือกำลังว่าเอ๊ะเราจะใช้อุปกรณ์แบบไหนเพราะว่ากำลังจะเดินทางเอ๊ะเราจะเอารุ่นไหนดีอะไรเงี้ยก็ไปดูอยู่ตลอดเวลาว่าแล้วก็ฟังการเทสเนี่ยฮะก็กำลังสงสัยว่าเขามันได้ไม่เกิน4ละมาตอนเพราะว่าเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรือว่าเกี่ยวกับทางบริษัทต้องการให้อย่างนี้ไม่ทราบค่ะขอแชร์นะคะต้อมค่ะคือของเราอ่ะเราทำเป็น5ชื่อ5 user ที่ถือไว้50เราใส่ลงไปเลย50ไม่ติดขัดอะไรค่ะอีกยูสเซอร์หนึ่งใส่เข้าไปลองทำดูว่าใส่เข้าไป10 20ก็ไม่เป็นไรค่ะคือไม่ติดขัดค่ะเพียงแต่ว่าตอนที่เราเริ่มทำตอนเนี้ยระบบมันเป็นระบบทดสอบข้อมูลมันอาจจะวิ่งชนก้อนใหญ่ๆเราอาจจะต้องถอยหลังนะคะเวลาเราติดอะไรอ่ะเราลองออกแล้วเราลองเข้าใหม่ข้อมูลทุกอย่างที่คอมพิวเตอร์มันจำแบบผิดครั้งแรกอ่ะมันจะจำอยู่อย่างนั้นตลอดแล้วเมื่อคุณทำซ้ำๆมันก็ยังจะวนๆอยู่ในสมองมันเรื่องผิดๆเพราะนั้นเราอาจจะต้องออกค่ะออกแล้วเข้าไปใหม่ระบบไม่ติดขัดค่ะแล้วก็50เรามีตอนใส่ทีเดียวก็ได้จะทยอยใส่ก็ได้พอเราสเต็ก10 20แล้วเราไปกินข้าวกลับมาเราลองมาใส่อีกก็ยังได้อยู่ค่ะหลอกมันทุกช่องทางแล้วค่ะก็ทำได้หมดค่ะส่วนสเปคถ้ายังไงถ้าสงสัยก็ลองคุยกันเป็นการส่วนตัวก็ได้ค่ะจะได้ดูให้ว่ามันเป็นยังไงมันน่าจะแยกเป็นส่วนๆนะคะแค่นี้ค่ะขอบคุณพี่ทอมมี่มากครับชัดเจนครับผมก็ระบบเขาออกแบบไว้อย่างนั้นอยู่แล้วครับใส่ได้เป็นร้อยลาเมตอนครับเพียงแต่ว่าช่วงนี้ที่มันอาจจะเลือก4ลาเมตอนอะไรต่างๆเดี๋ยวจัดการได้ง่ายๆครับขอบคุณพี่ทอมมี่ครับสวัสดีค่ะถามหน่อยค่ะครับผมลาเมตอนของคนพิการนี่ยังมีขายอยู่ไหมคะไม่มีแล้วครับอ๋อค่ะค่ะขอบคุณค่ะจริงๆราคา50เหรียญเนี่ยผมว่าเป็นราคาที่แล้วแต่บางคนมองนะครับบางคนมองบอกโอ้ราคาสมเหตุสมผลบางท่านอาจจะมองบอกว่าถูกมากนะครับถูกมากอยู่แล้วครับจริงๆสำหรับการอย่างที่ทางบอสซาร่าบอกการที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจมูลค่าเป็นพันๆล้านเหรียญ นะครับมีราคามูลค่าแค่50เหรียญ นะครับสำหรับ1 RT ตอนนี้ถูกมากๆตอนนี้ในแง่ของคนพิการเราหมดตรงนั้นไปแล้วนะครับโอเคจบครับผมบอสซาร่าโอเคค่ะก็เดี๋ยวจะทำการตัดคลิปวิดีโอนี้ลงให้ภายในวัน2วันนี้นะคะเพื่อที่จะได้ไปทบทวนดูกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็คาดหวังจริงๆเลยว่าชุมชนจะทดสอบแบบ 100% เลยนะคะแล้วเดี๋ยวมีอะไรเราก็จะเริ่มต้นซูมกันใหม่ประจำสัปดาห์เหมือนเดิมวันพรุ่งนี้วันอาทิตย์งดซูม
1วันนะคะก็จะส่งคลิปต่างๆเข้าไปให้ทบทวนแล้วก็ชมกันหรือว่า PDF หรือ PowerPoint อะไรต่างๆที่เกิดประโยชน์ก็จะส่งเข้าไปให้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ได้เข้ามาแล้วก็ MT ทุกท่านที่ได้สนับสนุนข้อมูลในการช่วยอธิบายหรืออะไรต่างๆตรงนี้ก็ชื่นชมแล้วก็ต้องขอบพระคุณมากจริงๆค่ะเชิญค่ะบอสกันครับผมฝากอันสุดท้ายของผมนะครับคือสำหรับท่านที่ทดสอบแล้วแล้วมองว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นโอกาสจริงๆนะครับแล้วท่านอยากจะมีโอกาสที่เป็นเจ้าของเพิ่มนะครับท่านสามารถเข้าไปใน pandoproject.org แล้วก็ล็อกอินด้วยชื่อของท่านสามารถซื้อเพิ่มได้ณตอนนี้นะครับท่านสามารถซื้อณตอนนี้ได้เลยเหลือเวลาประมาณสัก 2-3 อาทิตย์นี่แหละครับคือเราอยากจะลอนช์มากๆและหลายท่านจะมีคำถามมาว่ามันจะร้อนใช่ไหมหลายจริงๆเราอยากร้อนใช่แล้วท่านทดสอบหรือยังนะครับประเด็นตรงนั้นที่ผมถามย้อนกลับไปหลายๆท่านด้วยเหมือนกันอยากให้ทุกท่านทดสอบนะครับแล้วก็ท่านถ้าต้องการซื้อเพิ่มช่วงนี้เหลือเวลาอีกประมาณสัก2-3 อาทิตย์ก่อนที่เราจะร้อนนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นช่วงในการ activate ซึ่งการที่จะซื้อเพิ่มในช่วง activate เนี่ยจะยากขึ้นเยอะมากนะครับถ้าจะซื้อเนี่ยขอให้ซื้อช่วงนี้เลยนะครับแต่ว่าซื้อได้ไหมหลัง activate ซื้อได้นะครับactivate แล้วพอไลฟ์จริงๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นอีกเรื่องนึงเลยนะครับมันจะมีช่วงว่าตอนนี้นะครับก่อนถึงลอนช์ระหว่างลอนช์ถึง activate นะครับแล้วหลังจาก activate หลังจากลอนช์ถึงไลฟ์นะครับหลังจากไลฟ์เนี่ยจะเป็นอีกเรื่องนึงเลยนะครับโอเคครับผมของผมมีเท่านี้ครับโอเคค่ะก็ขอบพระคุณทุกท่านนะคะรับประทานอาหารพักผ่อนนะคะสวัสดีค่ะ